ายค้านหรือฝ่ายแค้นป่วนสภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งเกาะติดทุกประเด็นร้อนกับการุณโหสกุลจิตรายุทธ์ขวดทรัพย์นายแพทย์เวกโตจีราการยอดละครดราม่าแห่งปีหลังบีบน้ำตาปราศัยก่อนการเลือกตั้งกรกฎาคม54มาคราวนี้จัดละครน้ำเน่าอีกครั้งเพื่อขึ้นเวทีประชาธิปัตย์บีบน้ำตาจระเข้ย่ำยีจิตใจญาติผู้สูญเสียตอกย้ำชายชุดดำแมลงสาบแดนลี่มุกแปะหลังโดนกระแสสังคมรุมกระหน่ำย้ำไม่เหมาะด้านญาติผู้สูญเสียในเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมแลนลี่ตามหาคนใจหมาสั่งฆ่าประชาชนสื่อมวลชนรุมกระหน่ำการจัดกิจกรรมของพรรคแมลงสาบแค่ตามหาสารฟอกผิดให้กับชายหน้าดำที่หนทางเดียวของพรรคนี้จะแจ้งเกิดได้ต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคที่เคยหนีการเกณฑ์ทหารเท่านั้นเอแบกโมให้คะแนนนิยมนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรพุ่งสูงขึ้นทุกด้านจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศชี้อดีตผู้นำชายประชาชนที่แต่ดีรัฐบาลจี้กรุงเทพมหานครอย่าทำเนียนขอให้เลิกวิสัยความดีใส่ตัวความชั่วให้คนอื่นเร่งสั่งการให้จ่ายเงินเยียวยาให้คนกทม.น้ำท่วมล็อตสุดท้ายและเป็นสุภาพบุรุษทำผิดต้องรับผิดอย่าโยนบาปให้คนอื่นทุกประเด็นฮอตพร้อมเจาะเกาะติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21ตุลาคมครับนับถอยหลังอีกเพียง9วันครับประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการในการฟุตซอลโลกแล้วก็ถือว่าเป็นรายการดังของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ดูทีท่าแล้วกทม.ก็จะแบบมือไม้ไปไม่เป็นเลยนะฮะเพราะว่าการจัดการแข่งขันแบบนี้เนี่ยกทม.เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างสนามกีฬาแน่นอนครับที่หนองจอกวันนี้เสร็จไม่ทันชัดเจนครับต่อให้เทวดา3ตนนางฟ้าอีก6องค์ลงมาเนี่ยนะฮะก็เนรมิตกันไม่ทันเพราะฉะนั้นกทม.ต้องรับผิดชอบครับวันนี้รายการของเราครับแขกรับเชิญนายแพทย์เหวงโตจิราการครับและพิธีกรคู่ขวัญครับคุณการุณโหสกุลสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับพี่หมอมีไม้กายสิทธิ์บ้างไหมฮะจะให้ช่วยเสกสนามกีฬาฟุตซอลให้เราคิวได้ดีกว่ามั้งคุณว่าเสร็จทันไหมทันนะคุณหมอมาเนี่ยคุณหมอให้คุณหมอได้เสกไงนี่พี่เขาชอบพูดถึงเรื่องความฝันก็เสร็จทันในความฝันเขาไหมอ๋อเรียกว่าฝันแห้งโอ้คุณหมอนะฮะเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันท่านผู้ชมคงจะได้ฟังจั่วหัวไปแล้วนะครับเรื่องของคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมไม่น่าเชื่อนะคนระดับนี้ขึ้นเวทีน้ำตามันไหลง่ายยิ่งกว่าหนังดาวพระศุกร์อีกนะน้ำตาจระเข้เคยรู้จักไหมเนี่ยน้ำตาจระเข้มีคุณค่าหรือเปล่าเดี๋ยวลงรายละเอียดนะแล้วก็ติดตามเรื่องของอีเวนต์ของแมลงสาบเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์แลนลี่ตามล่าหาชายชุดดำเลยเขาอะแปะโดนด่าทั้งเมืองด่านะฮะไอ้พวกสร้างความแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่สร้างสรรค์กว่าที่อันนี้แน่นอนครับแลนลี่จับใจจับคนใจหมาเนี่ยเออผมอยากพูดได้ไงเนี่ยสุดยอดใครเราคนเสื้อแดงก็ทนไม่ไหวไงไอ้พวกนี้จะไปตามหาชายชุดดำสรุปเราก็คนเสื้อแดงเนี่ยใช่พายับกับไวโพสฮะพายับกับไวโพสเขาจะไปตามหานี่ง่ายมากเลยอยู่ในสภาที่เองคนใจหมาเนี่ยนะโอ้คุณหมอเฉพาะสองคนแน่เลยเฉพาะสองคนเอางี้ให้พี่พายับกับพี่ไวโพสเนี่ยขอน้องเก่งช่วยเข็นได้ไหมเดี๋ยวพี่บอสได้แสดงความคิดเห็นของเรื่องนี้แน่นะแล้วก็เรื่องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ยอมรับดีเบตเรื่องชายชุดดำทำไมอ่ะกลัวไม่มีราคาโอ้ยคุณณัฐวุฒิไม่มีราคาต้องร้อยโทอภิสิทธิ์ต้องร้อยโทที่ปอมเนี่ยพันตำรวจโททักษิณอย่างนี้เหรอแล้วพอบอกว่าเขาเป็นหมวดปอมเนี่ยเขาจะฟ้องหมวดอมี่เอาหมวดอมี่หมวดอมี่แล้วก็เรื่องของเอแบกโทนะครับก็ชมคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับว่าเป็นผู้นำที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็การทำงาน1ปีนะฮะแล้วก็ยังมีสมาชิกวุฒิสภาก็ไปร้องเรื่องของ G2G ก็ย่อมาจาก Government to Government เนี่ยนะหรือว่ารัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยบอกว่าการจำนำข้าวนี้เนี่ยจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา190ไอ้มาตรานรก190เนี่ยนะฮะมันเข้ามาจากคมช.เนี่ยนะไอ้พูดเนี่ยป่วยมากเลยมันเป็นไรมากป่ะเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประชุมรัฐสภาร่วมสวสสท่านผู้ชมครับขออนุญาตอะไรมั้ยฮะมาขออนุญาตต่อสภาเพื่อจัดการประชุมใส่เตสในประเทศไทยผมบอกบ้าแล้วแค่จัดประชุมยังต้องมาขอสภาใหญ่
ขาบอกว่ามันก็เพราะไอ้มาตรานี่ตอนปฏิวัติรัฐประหารเขียนกันมาเนี่ยไอ้มาตรานรกเนี่ยนะใช่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 ไหมแล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดใส่หนักเรื่องไอ้190เนี่ยเรื่องของปปด้วยนะเอ้าเริ่มเรื่องแรกครับบัตรเดี๋ยวนี้ครับเรื่องของน้ำตาจระเข้ผมอธิบายความให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยครับว่าน้ำตาจระเข้ความหมายในยักษ์คืออะไรครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับคดีความที่ดีไซน์เนี่ยนำส่งศาลเพื่อการไต่สวนนะฮะใกล้เข้าไปทุกทีครับผมเพราะว่าคดีแรกนี่นะครับก็คือพันคำกองศาลท่านก็ชี้ปังมาเลยที่คนขับแท็กซี่เนี่ยฮะแถวราชปารถเนี่ยนะพันคำกองนี่เขาศาลท่านชี้มาว่าตายด้วยกระสุนของเจ้าที่ภายใต้การสั่งการของสอชโอ้โหสอใครเป็นคนพอชื่ออะไรครับเทพสุบรรณแข่งรถคดหรือเปล่านะแลบลิ้นแผลบหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นมันใกล้เข้าไปแล้วนะครับไม่มีหลักความทำไม่เหมือนนะใกล้เข้าไปแล้วครับใกล้เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะดึงเอาคนอื่นเนี่ยเข้ามารับโทษแทนเขารับกระสุนแทนเขาคือหวังว่าอย่างนี้ว่าเขาจะเอาทหารนี่มารับกระสุนแทนเขาเมื่อครั้งที่แล้วนี่นะครับที่เขาปราศัยอยู่บนเวทีหาความจริงเนี่ยนะอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าเขาจะเรียรายเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจ้างทนายที่ดีที่สุดมาสู้คดีแทนทหารสุดเทพครับทหารนี่ไม่ต้องสู้คดีเขาไม่มีความผิดทหารไม่ต้องสู้คดีเพราะว่ามาตรา70นะฮะบอกไว้ชัดเลยนะครับว่าเจ้าที่เนี่ยถ้าหากปฏิบัติไปตามคำสั่งซึ่งตัวเองเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจว่าเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับเหนือกว่าเนี่ยไม่ต้องรับผิดครับแต่ถ้าไม่ทำสิผิดใช่ครับใช่ทั้งที่รู้ว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนะหรืออาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะแต่ว่าทำแต่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเป็นคำสั่งที่เจ้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่สั่งลงมาเขามีความผิดครับสุเทพจึงสุบานเพราะนั้นคุณไม่ต้องควักเงินไม่ได้บาทเดียวตัวคุณเองนี่แหละคือประเด็นเตรียมไปเรียลายมาช่วยตัวเองเถอะประเด็นนี้เนี่ยนะฮะคือเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับพรรคประชาธิปัตย์นั้นจัดเวทีปราศัยในหัวข้อเดินหน้าผ่าความจริงใครบงการคนชุดดำแล้วผมจะบอกคุณจิริยุคุณเก่งและก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะตอนน้ำตาที่เขาเล็ดนี่นะครับเขาพูดถึงร่มเกล้าสุเทพคุณนี่ใจอมหิตจริงๆเลยคุณทำไมไม่ผลการชันสูตรพลิกศพของร่มกล้าเนี่ยปรากฏต่อสาธารณะใช่ครับอมหิตนะคุณเก่งคือถ้าคุณรักใครคนหนึ่งเนี่ยนะฮะและไอ้คนนั้นเนี่ยนะฮะบังเอิญเสียชีวิตด้วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยอำนาจคุณล้นฟ้าใช่คุณต้องเอาผลการชันสูตรเนี่ยออกมาให้ประชาชนเขารู้ถ้าคุณบอกว่าพวกผมเนี่ยนะฮะทำคุณร่มกล้าคุณต้องจัดการผมแน่ใช่แล้วคุณยิ่งต้องเอาชันสูตรพลิกศพออกมาแล้วทำไมชันสูตรพลิกศพของร่มกล้าไม่มีนะครับก็คุณหมอครับอย่างนี้ผมขอวิงวอนภรรยาท่านพันเอกร่มเกล้านะครับได้ช่วยกรุณาสร้างเหมือนกับว่าไม่ใช่สร้างนะช่วยปลุกกระแสอะไรสักทีเถอะเพื่อที่ได้หาความจริงกันว่าทำไมในรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายสุเทพทึกสุบรรณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสอชอโดยตรงในเวลานั้นเนี่ยไม่เอาผลชันสูตรของท่านร่มเกล้าเนี่ยมาเพื่อที่จะหาคนทำผิดมาลงโทษครับครับนะครับผมฝากพี่มอนถึงแล้วประเด็นมันมากไปกว่านั้นนี่นะผมสงสัยยังไงฮะผมสงสัยว่าสุเทพอาจจะรู้ว่าใครฆ่าล้มก้าวเนี่ยก็เลยต้องการที่จะปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับเหมือนกับรายงานของสมัยปู่ชัยนะฮะเรียกว่าปู่ชัยแล้วกันมีรายงานชุดนึงนะจากคณะกรรมการตรวจสอบความจริงว่าด้วยการชุมนุมเมษาของปี52นะในนั้นเนี่ยนะประเด็นสำคัญอยู่ 4-5 ประเด็นแต่ประเด็นนึงก็คือว่าเทพเสียงของพิสิทธิ์เวชชาชีวะแรกๆสุดนี่นะบอกว่าไม่ใช่ตัวเจ้าของบอกไม่ใช่แต่ตอนหลังยอมว่าใช่ตอนหลังมาโต้แย้งบอกว่าเฮ้ยตัดต่อ63จุดปรากฏว่าผมทราบมาจากเจ้าที่บางคนซึ่งอยู่ในข้อความการชุดดังกล่าวเขาบอกผมนะครับว่าท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเทปดังกล่าวไม่มีการตัดต่อฮะอ้าวแล้วเรื่องเป็นไงฮะเพราะว่าเนื้อความในนั้นบอกว่าสั่งให้ฆ่าคนฮะเพราะฉะนั้นก็ปกปิดเป็นความลับเพราะฉะนั้นก็โยงมาสู่เรื่องร่มก้าวเนี่ยผมสงสัยว่าสุเทพสุพรรณจะรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าร่มก้าวคุณต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าผมต้องเรียนนะครับว่าผมมีอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่และอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาสนิทเป็นเพื่อนฝูงเป็นเพื่อนฝูงกันเขาได้มีโอกาสที่จะไปดูหลักฐานบางชิ้นก็บอกผมเลยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยนะฮะมีคนไปเก็บเลือดมาเพื่อพิสูจน์ดีเอ็นเอปรากฏว่าเลือดกองนั้นเป็นดีเอ็นเอของร่มก้าวจริงและใกล้ๆกองเลือดนี่นะครับมีหลุมแล้วเขาเก็บโลหะมาจากหลุมดังกล่าวแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบวัตถุระเบิดเนี่ยไปดูหลุมหลุมดังกล่าวนี่เป็นหลุมเกิดขึ้นจาก M67 และชิ้นโลหะนี่ก็คือ M67 M67 นี่คือระเบิดระเบิดกว้างระเบิดกว้างเลยระเบิดกว้างครับระเบิดกว้างครับไม่ใช่ M79 นะยิงจากปืนเลยไม่ใช่สุเทพกับอภิสิทธิ์นี่นะฮะเขาใส่ร้ายป้ายสีพูดเรามาโดยตลอดว่าร่มก้าวตายด้วย M79 แต่พอตอนหลังหลักฐานชัดๆปรากฏออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็หุบปากเลย
ผมจึงอยากจะเรียกร้องนะฮะให้สุเทพทิศสุพรรณเอาผลชันสูตรพลิกศพของล่มก้าออกมาแล้วสำนวนของเจ้าตำรวจออกมาผมสงสัยว่าสุเทพอาจจะรู้ก็ได้แล้วผมสงสัยว่าสุเทพสมรู้ร่วมคิดในการปิดบังความจริงใครฆ่าล่มก้าแล้วคุณจะมาทำเป็นน้ำตาไหลหน่อยเลยน้ำตาจระเข้ชัดๆคุณน้ำตาไหลคล้ายๆว่าคุณสงสารคุณล่มก้าไม่จริงครับไม่จริงคุณอมหิตกับคุณล่มก้ามากกว่าแล้วเมื่อวานสื่อเนี่ยนะครับมีการไต่สวนคดีในศาลนะครับผมขออนุญาตนำเอาบางท่อนบางตอนมาเล่าให้ฟังเชิญครับคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เขาเห็นชัดนะมูรามุฮิโรยุกิมูรามุโตะเนี่ยเขาถือข่าวญี่ปุ่นที่ข่าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือกล้องไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกเขาจับภาพทหารเนี่ยที่กำลังลากศพทหารด้วยกันเองเนี่ยเพื่อที่จะเอาออกไปทางด้านสะพานเฉลิมชาตินะฮะปรากฏว่าทหารเขาคงไม่พอใจเขาในขณะที่เขาแพนกล้องไปยังฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยยังไม่ทันจะหันกลับมาเลยโดนยิงเข้าตรงนี้ฮะข้างซ้ายยิงมาจากฝ่ายทหารทะลุเขาเพราะฉะนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขายืนยันเลยนะครับว่ากระสุนที่สังหารฮิโรกิมูราโมโตะนี่มาจากทหารครับเป็นนักข่าวต่างประเทศด้วยกันอีกด้วยที่เป็นอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับมีเก็บกระสุนไว้เสร็จแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครวิ่งเข้าไปในบ้านรั้วไม้ดังที่คอปอเขาพูดนะสมชายหอระอเนี่ยแล้วผมต้องบอกคุณจิรยุกับคุณเก่งนะฮะประชาธิปัตย์นี่นะฮะเขาเป็นหางเครื่องของคอปอหรือคอปอเป็นหางเครื่องของประชาธิปัตย์ไม่รู้เพราะสิ่งที่เขามาปราศัยเนี่ยนะหยิบยกเอาสิ่งที่คอปอเขียนมาปราศัยทั้งหมดเลยครับก็ถึงบอกว่าบางทีเราก็มองเหมือนว่าเป็นสารฟอกขาวครับนะครับจริงๆรายงานของคอปอเนี่ยอาจารย์คณิตนครเนี่ยนะถ้าท่านเป็นไปได้เนี่ยท่านใช้หลักวิชาการแล้วก็ความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นอาวุโสของท่านเนี่ยนะทบทวนหน่อยครับแต่ถ้าท่านไม่ทบทวนท่านก็ประกาศชัดเจนไปเลยว่าเขียนมาเพื่อที่จะเอาอกเอาใจคนนั้นคนนี้ท่านก็ว่าไปใช่เขียนชัดๆเอาไปช่วยประชาธิปไตยเรื่องอะไรกันนะฮะเราจะได้รู้เพราะทุกวันนี้พวกได้ประโยชน์เนี่ยก็หยิบมาแต่บางท่านบอกว่าเห็นไหมเนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือว่าพวกสมาชิกเสื้อแดงบอกว่าไม่ได้ประโยชน์จริงๆไม่เกี่ยวประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากญาติผู้เสียชีวิตใช่ครับถ้าท่านไปบอกว่ามีชายชุดดำท่านกำลังยกประโยชน์ไปให้ชายชุดดำซึ่งจับต้องไม่ได้เป็นผู้สังหารท่านก็ลอยตัวหนีความผิดแต่ถ้าเกิดมาจากเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการคือสอชผู้บัญชาการของสอชต้องรับผิดชอบอันนี้ถูกต้องนะถ้าเกิดมาจากฝ่ายที่คุณบอกว่าเสื้อแดงเป็นคนทำเสื้อแดงก็ต้องมีความผิดฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอย่ามาบอกว่ามีชายชุดดำคุณชี้ไปเลยว่าจะเป็นฝ่ายพวกคุณที่ทำหรือว่าชุดแดงคนเสื้อแดงทำซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับในโลกนี้ข่าวแพร่ออกไปเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงเนี่ย สงบสันติไอ้หญิงสาปราศจากอาวุธภายใต้การนำของคุณหมอด้วยในเวลานั้นเนี่ยใช่ครับคือขวดน้ำขวดเปล่าด้วยขวดพลาสติกด้วยใช่ครับต้องขออนุญาตเสริมนิดเดียวก็คือว่าอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะใจดำมากเลย คือนายกทักษิณเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักนิดนึงเลยนะ กับการเคลื่อนกระบวนการการปราศัยสังเกตดูเถอะครับ ในช่วงเวลาที่เราชุมนุมกันอยู่69วันนายกทักษิณไม่เคยปราศัยเข้ามาเลยนะครับ ไม่เคยโฟนลิงเข้ามาเลยนะครับแล้วครั้งที่แล้วที่กล่าวหาเราเนี่ยนะฮะตอนคุณตู่เนี่ยสนทนากับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับกอบศักดิ์กับชำนิจำได้ไหมฮะเสร็จแล้วคุณตู่เนี่ยรับโทรศัพท์นั่นจากคุณเต้นนะฮะไอ้นี่มันจากนัทวุฒิอ่ะไอ้นี่มันบอกว่านี่ทักษิณโทรเข้ามาไอ้พวกนี้มันใส่ร้ายทุกดอกทุกคำพูดเลยแล้วครั้งที่แล้วที่ปราศัยนี่นะตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือพิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่กล่าวหานายกทักษิณหาว่านายกทักษิณจะเหยียบศพคนเข้ามาไม่ใช่พวกคุณต่างหากอ่ะพวกคุณต่างหากเหยียบศพของ91ศพอยู่ขนาดนี้98ศพตอนนี้เพิ่มมาเป็น99ศพแล้วนะครับคุณรับผิดชอบหน่อยสิครับเพราะว่าความตายทั้งหมดนี่เกิดอยู่ในสมัยที่พวกคุณเนี่ยเป็นรัฐบาลครับประเด็นท่านผู้ชมครับก่อนเราจะพักเบรกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณอภิสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งและพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนก็ด่าท่านไม่ได้ครับแต่ว่าท่านมาโดยขึ้นลิฟต์ท่านไปจับมือร่วมกับเนวินชิดชอบอะไรอย่างที่ท่านเป็นข่าวเนี่ยนะและพอท่านมาประชาชนก็คิดว่าไอ้เขาไม่ได้เลือกท่านมาก็เกิดการชุมนุมประท้วงเมื่อชุมนุมประท้วงท่านก็เคยด่าไม่ใช่หรือตอนที่พันธมิตรบอกว่าคนมาชุมนุมเพียงแค่หยิบปืนถ้าเป็นผมจะต้องรับผิดชอบมีคนตายคนเจ็บ2คนสารวัตรจ๊าบกับอะไรน้องโบท่านสมชายต้องรับผิดชอบแต่นี่ตาย99เจ็บ 2,000 ท่านเฉยแล้วประเด็นต่อมาก็คือเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็มีประเทศไทยเนี่ยนะครับเอารถทุ่มเกราะเอาทราโวเอาปืน M16 อะไรออกมาใช้กันเยอะแยะมากมายใต้เขาประท้วงทุกวันเขาใช้แก๊สกระบองแก๊สน้ำตาทำไมไม่ใช้ล่ะครับถ้าท่านไม่นำทหารออกมาแบบนี้ก็ไม่มีการสูญเสียก็จะไม่มีชายชุดดำอะไรอย่างที่ท่านคิดกันเราเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องผิดตั้งแต่ต้นที่ท่าน1ท่านมาโดยไม่ชอบท่านอาจจะบอกว่าเห็นไหมในสภาโหวตเอ้าท่านซิกแซกใช่ไหมพี่หมอนะซิกแซกนะเอ้าเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าลงรายละเอียดเรื่องของแรลลี่ชายชุดดำที่ประชาธิปัตย์จัดเวทีอะไรเนี่ยนะว่ามันจะเป็นชายชุดดำมุกแป๊กหรือไม่จัดมากี่ครั้งแล้วพี่หมอ26เลยฮะเหรอฮะสงสัยร้อยครั้งยังจุดไม่ติดนะฮะก็จุดไม่ขีดท่ามกลางสายฝนก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
ยอดละครดราม่าแห่งปีหลังปิดน้ำตาปราศัยก่อนการเลือกตั้งกรกฎาคม54มาคราวนี้จัดละครน้ำเน่าอีกครั้งเทพเพื่อขึ้นเวทีประชาธิปัตย์บีบน้ำตาจระเข้ย่ำยีจิตใจญาติผู้สูญเสียตอกย้ำชายชุดดำแมลงสาบแดลลี่มุกแป๊กหลังโดนกระแสสังคมรุมกระหน่ำย้ำไม่เหมาะด้านญาติผู้สูญเสียในเหตุการณ์ท้องถิ่นพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมแดลลี่ตามหาคนใจหมาสั่งฆ่าประชาชนวันนี้วันอาทิตย์ท่านผู้ชมครับ21ตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไม่มีเหตุบ้านการเมืองเนี่ยเรามักจะชื่นชมเดือนนี้ครับว่าเป็นเดือนแห่งผู้รักประชาธิปไตยในการต่อสู้มาไม่ว่าจะเป็น6ตุลา19ตุลาอะไรก็แล้วแต่นี่นะเราถือว่าเดือนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นเดือนที่สะท้อนจิตใจของคนไทยพอสมควรครับประชาธิปไตยได้มาด้วยปลายกระบอกปืนทุกครั้งและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับผู้กระทำความผิดไม่เคยรับผิดชอบแม้แต่ครั้งเดียวครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเหตุความไม่สงบในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นช่วงของเดือนเมษายนปี52ท่านผู้ชมจำได้นะที่มีคนขับรถแก๊สไปแถวๆดินแดงมีรถแก๊สไปจอดอยู่แถวๆดิวตี้ฟรีอะไรต่างๆซอยรางน้ำแล้วก็เกิดการกระชับพื้นที่การขอคืนพื้นที่มากมายเนี่ยนะวันนี้เราน่าแปลกใจตอนที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำไมตามจับชายชุดดำไม่ได้เลยพยายามจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ชายชุดดำซึ่งถ้าเปรียบเทียบแบบภาพยนตร์โบราณหรือว่าภาพยนตร์สมัยใหม่เนี่ยนะที่มีกองกำลังเล็กๆกับกองกำลังของรัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมครับชายชุดดำก็เพียงแค่หยิบมือครับอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นสู้กองทัพไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกันเสมอๆมักจะบอกว่าชายชุดดำเนี่ยยิ่งกว่าแรมโบ้ร้อยคนเลยทีเดียวนะครับสามารถกระทำต่อกองทัพได้เยอะแยะมากมายประเด็นต่อมาก็คือพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งแล้ววันนี้เนี่ยมาเป็นฝ่ายค้านครับพยายามจะหาสารฟอกขาวใช่หรือไม่ในการที่จะตอบโจทย์ได้ว่าคนตาย99ศพในกรุงเทพมหานครและเจ็บ 2,000 เนี่ยมาจากพวกชายชุดดำนี่คือคำถามและต้องหาคำตอบครับผมต้องถามต่อครับว่าคุณหมอเหวงคุณการุณโหสกุลมีคดีติดตัวทั้งสองท่านนะเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งสองท่านในฐานะที่ขึ้นเวทีปราศัยเป็นคดีเดียวในโลกที่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะฮะปกติต้องระดับชาติอย่างบิลาเดนแต่ว่านี่แค่ขึ้นเวทีปราศัยก็ได้คดีเดียวกันได้ได้คดีผู้ก่อการร้ายครับน่ารักนะผมยังยืนยันในเรื่องไม่โกรธไม่รุนแรงไม่ตอบโต้ตลอดนะครับชัดเจนนะครับผมเป็นพยานให้ได้ไหมผมก็ผู้ต้องหาเหมือนกันนี่ตอนนั้นนี่นะครับทางรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาวาส่งทหารเข้ามาลุยเรามาสถานการณ์ชุมนุมเนี่ยผมก็บอกประชาชนนะครับว่าอย่าตื่นเต้นคืออย่ารนนะฮะแล้วก็อย่าลุกวิ่งเพราะถ้าลุกวิ่งเนี่ยมันวุ่นวายกันทั้งหมดแล้วก็ให้ฟังคำแนะนำจากเวทีเพราะฉะนั้นเรายืนยันนะครับว่าเราไม่มีความรุนแรงครับนี่ผมสงสัยนะฮะเพราะไอ้แรลลี่ใช้ชุดดำของเขาเนี่ยผมสงสัยเพราะว่าคุณยึดเอาหนังสือคอปอไปหลักเพราะว่าจริงที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านแล้วนะครับว่าผมไปพลิกดูเองว่ามันมี36หน้านะที่พูดถึงชายชุดดำเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้แรลลี่ของเขาเนี่ยนะฮะว่าไปตาม36หน้าอันนี้เลยนั่นแสดงว่าเนี่ยมีการสื่อสัมพันธ์กันระหว่างคอปอกับพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าแล้วผมก็ไปจับเอานะครับคือท่านชมครับเวลาฟังพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาปราศัยเลยแล้วก็ตามเนี่ยเราต้องเอาทุกเรื่องเนี่ยมาเชื่อมประสานเข้าด้วยกันจะได้เห็นภาพใหญ่นิพิธอินทรสมบัติเขาบอกว่าผมฝันชอบฝันเขาเนี่ยตัวเขาที่นิพิธอินทรสมบัติเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบฝันเขาฝันเนี่ยเขาฝันเห็นสำนวน 9,013 หน้าคุณเจียยุทธเชื่อไหมครับว่าเขาฝันเห็นสำนวน 9,013 หน้าเชื่อไหมฮะมันไม่ใช่แสดงว่าเป็นวิธีการในการที่พูดปกป้องตัวเองว่าฉันเนี่ยได้เข้าไปดูสำนวน 9,013 หน้าซึ่งมันผิดชอบพูดแบบนี้ผมก็เลยปะติดปะต่อเรื่องเข้าด้วยกันซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอผู้ร้ายมันไม่มีใครที่รับยอมรับความจริงใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เลยปฏิบัติต่อว่ามีความเป็นไปได้ที่พรรคประชาธิปัตย์จะส่งสำนวนทั้งหมดเนี่ยไปให้คอปอให้สมชายหอมรอแล้วผมเนี่ยกลับไปดูอีกทีนะฮะ36หน้าที่คอปอพูดถึงชายชุดดำเนี่ยเกือบจะ 90% เนี่ยมาจากการให้ปากคำของทหารของทหารสอชนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้36จุดเนี่ยที่ไอ้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทำแรลลี่ชายชุดดำเนี่ยก็คือมาจาก36จุดของคอปอนั่นเองซึ่งก็คือเป็น36จุดที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งให้คอปอไปเขียนไงฮะเพราะฉะนั้นเขาส่งไม้กันไงฮะแรกสุดก่อนที่คอปอเขาจะเขียนเนี่ยผมสงสัยนะฮะผมสงสัยว่าเขาจะส่งไม้ให้คอปอไปเขียนไม่งั้นนิพิธจะพูดได้ไงว่าเขาอ่าน 9,013 หน้าแล้วคัดเอาเฉพาะบางหน้านะฮะที่เกี่ยวข้องกับตู่กับเต้นและท่านนายกทักษิณเนี่ยมาอภิปรายในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมด้วยความครบจริงๆนะครับว่าผมสงสัยจริงๆว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะมีใบสั่ง
ไปให้คอปอเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้หรือแบบนี้ฉันจะได้ใช้อย่างนี้ใช่ครับเพราะงั้นก็ส่งทหารบางคนที่ตัวเองคิดว่าเนี่ยเขาต้องให้การอย่างนี้แล้วก็คอปอเนี่ยก็จะพาซื่อหรือพาโง่ไม่รู้นะคือไปตามเป็นอันหลังบันทึกคำให้การของทหารดังกล่าวมันก็ปรากฏอยู่ครับตามสารที่หกหน้าเนี่ยเสร็จแล้วประชาธิปัตย์มันก็เลยจัดแรลลี่ไปตามสารที่หกหน้าเนี่ยครับก่อนหน้าที่จะจัดแรลลี่ท่านผู้ชมครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะฮะที่คุณหมอเหวงเนี่ยบอกว่าไปเป็นน้ำตาจระเข้เนี่ยนะพูดบนเวทีร้องไห้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อก่อนวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่1กรกฎาคมปี54ก่อนการเลือกตั้งที่ราชประสงค์ซึ่งประชาธิปัตย์นั้นก็ตัดสินใจใช้เวทีราชประสงค์ปราศัยครั้งสุดท้ายก่อนการหย่อนบัตร3กรกฎาคม54นะฮะแล้วก็เป็นผลที่มาจากการพ่ายแพ้ไปทั้งประเทศจนวันนี้ก็ไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณสุเทพพูดอย่างนี้ครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยเป็นบาปอย่างมหันต์ทุกคำพูดจะทำลายหัวใจของพี่น้องของทหารที่สูญเสียอ้าวแล้วสมัยพี่ไม่ถามถึงประชาชนบ้างวะเนี่ยใช่98ศพยังไงอ่ะ 2,000 รายฮะไม่เห็นเนี่ยคือมองไม่เห็นศพนะแต่มองเห็นทหารที่จะล่างมาเป็นพวกโดนฟ้องด้วยกันเนี่ยแปลกคือเขาตั้งใจจริงๆครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยทหารเองก็รู้แล้วว่าได้รับคำสั่งมาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่พยายามที่จะผลักออกจากการแต่คุณสุเทพเนี่ยพยายามที่จะเกี่ยวไว้บอกเฮ้ยอยู่กันยังพอจะรอดแล้วแยกกันตายนะเว้ยเอ็งอย่าแยกนะเว้ยเอ็งมาพยายามที่จะก็ที่ชัดที่สุดเนี่ยสุเทพทำทีไปพูดว่าจะไปรวบรวมเงินนะแค่กระปุกมาครับจนมากเนี่ยจนที่ไหนแล้วไปดูไปดูสุราษฎร์สิครับโฉนดบินจำได้ไหมฮะสมุยใช่ไหมฮะเขาแพงเขาแพงโฉนดบินเนี่ยใช่ไหมฮะไม่จนเนี่ยสุเทพไม่จนเนี่ยแล้วทำทีไปพูดอย่างนี้เพื่อต้องการที่จะเรียกคะแนนเสียงจากทหารเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคือพยายามจะดึงทหารมาเป็นพวกเพราะไปทางไหนก็ไม่ได้ตำรวจก็ไปเอาอยู่แล้วครับพี่น้องทหารอย่าไปตกหลุมสุเทพเทพสุบรรณนะฮะผมอยากให้พี่น้องทหารนี่นะฮะถามสุเทพสามคำถามข้อที่หนึ่งผลชันสูตรพลิกศพของร่มเกล้าอยู่ที่ไหนรวมทั้งพลทหารอีก2นายนะฮะที่อยู่ที่เสียชีวิตพร้อมกับพลเอกร่มเกล้าเนี่ยพลเอกร่มเกล้านี่นะครับข้อที่สองเนี่ยการชันสูตรพลิกศพของพลณรงค์ฤทธิ์สาระอยู่ที่ไหนข้อที่สามเนี่ยจ่าเอกพงษ์ชริตนะฮะนามสกุลที่ผมขออนุญาตจำไม่ได้แล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนอันนี้เนี่ยน่าสงสัยครับผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะผมอยากให้สุเทพออกมาตอบเพราะมีคนบอกผมนะฮะว่าพงษ์ชริตอาจจะเป็นสไนเปอร์คนที่ยิงเสแดงก็ได้ฮะเรื่องมันลึกซึ้งไปอีกทีนึงฮะลงไปอีกชั้นนึงเลยฮะปิดปากใช่ครับฆ่าปิดปากเลยเพราะนั้นเนี่ยผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยฮะคือผมไม่ยืนยันนะฮะแต่มีคนมาบอกผมทหารนี่แหละระดับสูงนี่แหละระดับพลเอกนี่แหละอยู่ในกองทัพนี่แหละเขาบอกว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นมือเป็นคนแม่นปืนยิงเสียแดงครับแต่ไม่รู้ว่าจะจริงๆหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอยากจะเห็นผลชันสูตรผลชันสูตรเนี่ยท่านผู้ชมครับจะตอบได้ว่าอาวุธที่เข้าไปเนี่ยเป็นปืนความเร็วสูงแบบไหนอย่างไรกระสุนที่ฝังในอยู่ไหมเนี่ยมาจากทหารด้วยกันไหมหรือแม้แต่กระทั่งพันเอกร่มเก้าระเบิด M67 เนี่ยมันมีใครเบิกไปบ้างในวันนั้นแล้วมันเคลื่อนมาจากตรงไหนอย่างไร รายงานควรจะเปิดเผยถูกต้องไหมฮะคือเป็นชิลิตเนี่ยนะเขาขับรถเข้าไปตรงบริเวณถนนสีลมใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับซึ่งผมเชื่อว่าทหารเขารู้อยู่เพราะทหารเขาจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนี่บอกแล้วที่ผมอาจจะนึกสปินนะฮะพงษ์ชลิตกับนายทหารอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาขายกระจกบอกเฮ้ยกูทหารนะเว้ยบอกงี้แล้วเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาต้องชะงักสักครู่หนึ่งแล้วก็เจรจากันเอาบัตรทหารมาดูหน่อยหรือไม่ก็เปิดทางเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ทหารเขาขับเข้าไปไม่ได้หรอกครับไม่มีความกล้าหาญในการขับเข้าไปยิงเปี้ยงเฉยเลยเพราะนั้นนี่ก็มีนายทหารนอกราชการคนหนึ่งมาบอกผมครับคุณหมอครับกรณีของจ่าพงษ์ชลิตอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยตามเรื่องให้ละเอียดลึกซึ้งตามให้ดีๆเขาสงสัยว่าจ่าพงษ์ชลิตนี่แหละเป็นสไนเปอร์ยิงหัวเสแดงครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มีการตัดตอนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้สุเทพทุกทุบันเนี่ยนะครับอยากให้ทหารเนี่ยไม่ใช่ทหารเนี่ยถ้าสุเทพนี่นะรักทหารจริงเนี่ยคุณเอาผลการชันสูตรพลิกศพเนี่ยอย่างน้อย6ศพนะฮะคือพันเอกร่มเก้าหนึ่งแล้วมีอีก2ท่าน3ท่านนะฮะแล้วก็พลกรุงฤทธิ์สาระและจ่าจ่าอากาศเอกพงษ์ชลิตที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนออกมาแล้วก็ให้สารไต่สวนหน่อยสิครับไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมาร้องไห้ทำน้ำตาจนแค่ครับคือกรณีนะครับก็เหมือนกับว่าเปรียบเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยคุณสุเทพสุสุบันเนี่ยกำลังพยายามที่จะใช้คำพูดใช้กลวิธีในการที่จัดแรลลี่ไอคือหาเหตุให้ตัวเองไม่ผิดอ่ะแล้วก็จะทำเป็นทีเหมือนว่าดึงทหารเป็นพวกแล้วก็จะพยายามให้ทหารนี่รู้สึกจงเกลียดจงชังเราแต่เราเองเนี่ยใช้ความจริงปรากฏใช้ความเป็นไปตามธรรมชาติง่ายๆเลยว่าณวันนั้นที่คุณมีอำนาจอยู่เนี่ยคุณช่วยทำไมคุณไม่เอารายงานผลพิสูจน์ศพออกมา2
ก็ฝากให้พี่พวกเราตอนนี้ฝากให้พี่ๆน้องๆทหารเนี่ยช่วยกันดูข้อเท็จจริงว่าพี่น้องของเราที่เสียชีวิตแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีผลชันสูตรมาว่าเขาตายเพราะอะไรไม่ใช่ว่าปล่อยให้ฆ่าตัดตอนกันแล้วนี่เอาศพไปเก็บไปทิ้งโดยที่ไม่ต้องมีผลชันสูตรออกมาเนี่ยทำให้เขาลอยนวลแล้วเหยื่อต่อไปอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราหรืออาจจะเป็นเราก็ได้ที่เราพูดนะฮะคุณจิริยุครับคุณเกียรติครับท่านผู้ชมครับเราพูดด้วยความรักทหารทุกคนถูกต้องครับเราไม่ได้เกลียดชังนะฮะถูกต้องครับแค่พยาบาลนะครับเขาเป็นพี่น้องเราครับเราต้องคืนความยุติธรรมให้เขาครับคือวิธีการแสดงความรักนี่ไม่ใช่มาร้องไห้อย่างนี้นะฮะไม่ใช่มาร้องไห้มันต้องแสดงความจริงใจต้องปฏิบัติความยุติธรรมต้องคืนให้เขาสิครับไม่ได้เลยไม่ได้เป็นผู้นำจระเข้ชัดๆเลยเอาเหตุผลมาเอาหลักการมาดูใช่เขาตายเพราะอะไรทำไมคุณไม่ชันสูตรพิสูจน์ทำไมคุณไม่ขึ้นศาลไต่สวนจะมาดาวพิสูจน์ตายจากอะไรดาวพิสูจน์ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องบอกพี่น้องทหารทุกคนนะครับอย่าให้สุเทพทึกสุบันเนี่ยเขาหลอกไปได้นะครับเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกันนะชายชุดดำกับชายหน้าดำคนเดียวกันหรือไม่ในเว็บไซต์เขาก็ไปโพสต์ไว้นะครับเขาบอกว่านิทรรศการเดินหน้าผ่าความจริงใครบงการชุดดำรับจ้างฆ่าประชาชนเนี่ยนะนายชวนนท์โฆษกปราบูชนเขื่อนนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจะจัดนิทรรศการอย่างต่อเนื่องพร้อมเวทีปราศัยผ่าความจริงทั้งประเทศพร้อมกันนี้นะก็มีการแจกหนังสือความจริงไม่มีสีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบันทึกจากใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนไปไหนอ่ะโถจะเปลี่ยนยังไงขนาดกับส่วนที่ลิ้นทองคุณตอนนี้ก็หวดกัดกันยังกับหมาแล้วเอาเหรอนึกว่าแมวขนาดเดียวกันบนเวทีนายสุเทพก็น้ำตาคลอนะจะเห็นภาพนี้นะแล้วก็เป็นการสดุดีนายทหารที่ต้องเสียชีวิตนับสิบนายในเหตุการณ์ชุมนุมที่ผ่านมานะเอ๊ะทำไมท่านไม่สงสารคนไทยบ้างนะสงสารแต่ทหารรักจริงๆนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีการตรวจสอบนะครับในเวทีที่มีการจัดแรลลี่ย้อนกลับไปเนี่ยนะก็ปรากฏว่าโดนร้องโหฮาป่ากันพอสมควรนะฮะไปถึงตรงไหนก็โดนด่านะครับเพราะว่าจะมาตอกย้ำความผิดให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บทำไมไม่ไปจุดธูปขอขมาหรือว่าไปจัดงานครบรอบปีหรือว่า2ปีทำบุญอโหสิกรรมกันจะดีกว่าไม่ใช่เที่ยวมาพูดในลักษณะที่เอาความดีใส่ตัวความชั่วให้คนอื่นแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงนอกจากนั้นเนี่ยตอนที่เป็นรัฐบาลตั้ง3ปีเนี่ยนะทำไมยังจับชายชุดดำไม่ได้แม้แต่คนเดียวแล้วก็พยายามจะโยนไปให้ชายชุดดำทั้งหมดอันนี้ก็เป็นที่สื่อมวลชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่คุณสุเทพไปร้องไห้บนเวทีนะฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าริ้วล้อสมุนริ้วล้อผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะเพราะมันเสียดปากผมอย่าไปไอ้ควายเขาแค่สมุนริ้วล้อของเขาไอ้ควายไอ้ปลาปากกว้างคือพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีน้องเกศซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับพยาบาลในวัดปทุมนะบอกว่ากระสุนมาเลี้ยวอย่างนี้ได้อะตีโค้งนี้ขึ้นไปยิงน้องเกศศูนย์บ้านจะบ้าแล้วไอ้นี่เนี่ยกระทั่งความรู้ธรรมดามันยังไม่รู้เลยคือน้องเกศกระสุนแรกเนี่ยนะฮะยิงเนี่ยมันต้องล้มทันทีฮะพอล้มทันทีนี่กระสุนก็ต้องตามไปเพราะว่าคนในวัดเนี่ยเขาบอกเองนะครับบอกเองว่ากระสุนถูกยิงเข้าไปยังหาฝนคนที่เสียชีวิตกิติชัยแข็งขันเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ากระสุนยิงมาเนี่ยถี่ยิบเลยนะครับราวกับหาฝนปืนกลปั๊บ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 ปักแน่นอยู่โดนยิงปุ๊บเนี่ยก็ต้องล้มฮะล้มเนี่ยกระสุนก็ต้องเจาะเพราะบางองศาเนี่ยมันต้องสามสิบองศาสิบองศายี่สิบองศาแน่นอนมันไม่ใช่สามสิบองศาหรือสี่สี่องศาใส่ร้ายป้ายสีแล้วมันบอกว่าพวกเราหกในแง่ของไอ้กากบาทไม่เราพูดจริงเพียงแต่ว่ากากบาทที่ติดอยู่กับน้องเก็บมันเป็นกาเล็กมันไม่ใช่ทั้งกาอันใหญ่ใหญ่แต่คนยิงเนี่ยมันใช่กล้องมันต้องเห็นกล้องมันเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นอาสาพยาบาลแน่นอนเรื่องนี้มันยังมาจับผิดเราจะไม่ใช่อาสาพยาบาลมึงก็ไม่มียิงไม่มีสิทธิ์ยิงใครอ่ะอย่าว่าแต่คนเลยหมามันก็ไม่มีสิทธิ์ยิงมันไม่ได้ถ้ามันเป็นรูปเป็นเต้าพวกคุณบ้างทำไงอ่ะแล้วยิงด้านหลังด้วยนะคุณจิรยุทธ์ยิงด้านหลังด้วยนะแล้วมือเปล่าด้วยนะดูซิเอามาหิดขนาดไหนคำสั่งของสอชครับสุเทพเขาเป็นคนบอกเองนะว่าเขาเซ็นทุกคำสั่งเพราะนั้นเขาต้องรับผิดชอบนะครับสุเทพขณะเดียวกันครับกิจกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมกำลังกล่าวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนี่นะฮะก็ประกอบไปด้วยบรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เช่นนายบุญยอดสุขถิ่นไทยแล้วก็เพื่อนคุณเก่งก็นะฮะคุณทายลายนายแทนคุณจิตอิสระ นี่ร่วมนี่อย่ามาใกล้เป็นเสนียดแล้วก็ชาติหน้าชาติหน้าได้อยู่ตรงนั้นจริงอ่ะแหละผมพูดไปเลยผมชอบคณะตอนเขาถ่ายแบบถ่ายเซ็กซี่ดิเอ้าเขาบอกเขาไม่ได้ถ่ายมันรูปอะไรสวยๆเฉยๆไอ้ที่ถ่ายเห็นเกงในบิกินี่อะไรเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายเป็นหน้าเขาตอนหนุ่มๆไม่เฉยตอนนี้ไม่ทำแล้วตอนนี้โตอ้วนแล้วเป็นเรื่องเขาแล้วกันนะก็ขอให้เป็นคนดีก็ในสังคมก็เพียงพอแล้วในขณะเดียวกันครับทั้งสองคนนี้ก็ร่วมกันอ่านรายงานคอปในส่วนสรุปกรณีชายชุดดำที่หน้าวัดปทุมผ่านเครื่องกระจายเสียงแล้วก็พยายามจะชี้แจงข้อมูลต่อประชาชนในรายงานของอปคอป1ใน34หน้านะฮะที่มีทั้งหมด34จุดเนี่ยพบว่าชายชุดดำพกอาวุธบริเวณวัดปทุม
เมื่อวันที่19พฤษภาคม53โอ้โหตอนนั้นสลายการชุมนุมไปหมดแล้วคือถ้าประเทศไทยมีกองกำลังหรือว่ามีหน่วยงานราชการที่ไม่มีปัญญาจะไปจับใครในช่วงที่เขาสลายการชุมนุมก็ผมว่าเลิกเถอะหน่วยงานทหารเดี๋ยวความมั่นคงคือสลายการชุมนุมกันตอนบ่าย2ไปมอบตัวกับสตช.คนไปอยู่ในวัดปทุมตั้ง 5-6 โมงเย็นทหารคุมพื้นที่หมดแล้วยังจับชายชุดดำไม่ได้ก็เลิกเถอะพี่น้องผมสงสัยว่าที่เขาจับไม่ได้เพราะพวกเขากันเองไงก็เลยไม่จับไม่รู้เป็นคือทุกคนผมจึงสงสัยว่าซากทหารปรากฏบนรางรถไฟผมเรียกงี้สังคมเนี่ยเข้าใจแล้วว่าชายชุดดำที่มีการพรางตัวขึ้นมาเพื่อทำเขาเรียกว่ายุทธวิธีในการที่จะกลบขี้หรือว่าไปทำอะไรต่างๆเพื่อป้ายสีเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ายุทธวิธีในการทำงานมวลชนคือสมัยคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็จะเอาคอมมิวนิสต์ที่ปลอมตัวเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเป็นของปลอมอ่ะที่เอาไปฆ่าประชาชนแล้วก็บอกนี่เห็นไหมพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันฆ่าอันนี้คือเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาของทหารทั่วโลกแล้วถ้าใครตามทันท่านจะเข้าใจนะผมถามว่าถ้าไม่มีชายชุดดำปรากฏต่อเรื่องนี้เลยเนี่ยท่านว่าสุเทพกับอภิสิทธิ์จะตอบยังไงอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยถูกไหมฮะหนังมันสั้นจนถ้าไม่มีไฟไหม้เซนทันเวอร์จะตอบยังไงครับว่าผู้ก่อการร้ายช่วยตอบผมหน่อยถูกไหมฮะอันที่จริงมันมีภาพชัดเจนนะครับว่าเวลาประมาณ14นาฬิกาเนี่ยไฟยังไม่ทันไหม้แล้วมีทหารชุดหนึ่งนะฮะเข้าไปแล้วแต่งเครื่องแบบเต็มรูปแบบเลยนะประมาณ 6-7 นายแล้วพร้อมอาวุธด้วยนะครับข้างหลังเขามีชายชุดดำชายชุดดำสองคนที่มีอาวุธด้วยนะฮะนำไปเวลา14นาฬิกาแล้วทหารเข้าไปไอ้นี่เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าตึกที่ถูกเผาน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับทหารที่เข้าไปแล้วยึดครองพื้นที่ตรงนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชายชุดดำฝ่ายเรานะฮะครับถ้าจะมีชายชุดดำก็คือฝ่ายพวกคุณนั่นแหละถูกต้องครับไม่ใช่พวกผมครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านคงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะถ้าท่านมาตามระบอบประชาธิปไตยผมย้ำเสมอถ้าคุณอภิสิทธิ์เก่งจริงพรรคประชาธิปัตย์เก่งจริงประชาชนเลือกเกินครึ่งท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปพวกเราก็เป็นฝ่ายค้านไม่มีโอกาสที่จะไปล้มท่านได้เลยแต่ถ้าท่านมาอย่างทางด่วนขึ้นลิฟต์มาแล้วก็มีผนังกำแพงอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเราก็ต้องต่อต้านท่านอยู่แล้วถูกไหมพี่หมอครับทหารอุ้มมาครับไม่ได้ลอยไปไหนก็จริงๆก็ไปลงเลือกตั้งแล้วก็ทำนโยบายดีๆเช็คช่วยชาติก็อย่าไปแจกจุมจนแผ่วเพียงก็อย่าไปทำสองครั้งชัดเจนในสมัยควงอภัยวงศ์ก็ทหารอุ้มมานะฮะแล้วไหนคุณบอกว่าคุณต่อต้านทหารไงต่อต้านรัฐทหารสมัยควงอ่ะที่คุณพูดเขาเลยที่คุณหมอเวงพูดตอนนี้สำหรับคุณอภิสิทธิ์ผมว่าชาติหน้าคุณสุเทพชาติหน้าที่จะได้กลับมาไกลไปไหมคือจริงๆเพราะว่าด้วยสิ่งที่เขาได้ทำไว้ระหว่างทางเนี่ยเขาต้องคือมันมีวิบากหรือมีกรรมอีกเยอะคืออายุเขาจะแก่ไปเรื่อยไม่แน่ว่าอาจจะแก่ตายในคุกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เมื่อทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะจัดแรนลี่ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะคิดได้นะครับไปตอกย้ำเอาใจทหารเสียจนไม่ได้สนใจประชาชน98ศพ99ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก 2,000 ผมก็แปลกใจนะพรรคนี้ทำไมแทนที่ท่านจะเห็นใจคนตายใจร้ายเขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็คนไทยเหมือนกับท่านแหละครับถือบัตรประชาชนเดียวกับท่านนะแต่ท่านกลับไปจัดแรลลี่อ้าวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะไปดูแรลลี่ของกลุ่มนปช.ใครบ้างครับพายับไวพจน์ไวพจน์นะจะจัดแรลลี่นะครับที่มีชื่อว่าตามหาคนใจหมาสั่งฆ่าประชาชนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับแมลงสาบแรลลี่มุกแป๊กหลังโดนกระแสสังคมรุมกระหน่ำย้ำไม่เหมาะด้านญาติผู้สูญเสียในเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมแรลลี่ตามหาคนใจหมาสั่งฆ่าประชาชนสื่อมวลชนรุมกระหน่ำการจัดกิจกรรมของพรรคแมลงสาบแค่ตามหาสารฟอกผิดให้กับชายหน้าดำที่หนทางเดียวของพรรคนี้จะแจ้งเกิดได้ต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคที่เคยมีการเกณฑ์ทหารเท่านั้นเราเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21ตุลาคมนะครับท่านผู้ชมรับชมได้หลากหลายช่องทางนะฮะทางเว็บไซต์ท่านก็ชมได้ถ้าท่านจะคลิกเข้าไปใน YouTube นะฮะท่านก็สามารถรับชมได้นะไม่ต้องไปดูกำนังสไตล์อะไรกันมากก็มาดูดับเครื่องชนนี่แน่นอนกว่านะครับคุณเก่งครับแรลลี่ของประชาธิปัตย์เขาก็ทำเหมือนประหนึ่งว่าประเทศนี้มีแต่ทหารไม่มีประชาชนล้มตายท่ามกลางการชุมนุม90กว่าศพแล้วก็บาดเจ็บอีก 2,000 เลยนะครับก็สำหรับพวกเราแล้วก็คือประชาชนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเอาทหารมาเล่นเป็นพวกเป็นอะไรยังไงเนี่ยแต่ทหารก็คือประชาชนเหมือนกันนะครับสำหรับคนเสื้อแดงแล้วนะครับก็พยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยการจัดแรลลี่ตามหาเขาเรียกว่าตามจับคนใจหมาเตรียมคุณหมอบอกว่าในไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกในสภาเนี่ยก็อยู่เยอะเนี่ย
กำลังเห่าหอนอยู่ทุกคนเพราะ2คน2คนนะครับ2คนครับสำหรับการจัดแรลลี่นะครับตามหาคนใจหมานะครับสำหรับเสื้อแดงแล้วเนี่ยได้จัดขบวนมอเตอร์ไซค์นะครับจี้ให้รัฐบาลสั่งจับคนสั่งฆ่าประชาชน99ศพมาลงโทษนะครับชี้ไม่มีใครรู้จักชายชุดดำได้ดีกว่าเสื้อแดงครับเมื่อวันที่16ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานครับนายพยัพปั้นเกศสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปชกล่าวว่าวันเสาร์ที่21ตุลาคมเสาร์หน้านี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับถึง15นาฬิกานปชอีกสายหนึ่งนำโดยพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์แหมพี่ชายคนนี้ถ้าเป็นพลตำรวจโทหรือพลตำรวจเอกได้ก็อยากจะให้นะเพราะสู้นะสู้นะแล้วก็คุณดารุณีกฤตบุญญาลัยนะครับและตัวเองเนี่ยและตนนะครับจะร่วมกันจัดกิจกรรมแรลลี่ตามจับคนใจหมาครับสั่งฆ่าประชาชน99ศพกลางเมืองหลวงประเทศไทยนะครับชอบมั้ยชอบมั้ยแรลลี่ตามจับคนใจหมาสั่งฆ่าประชาชน99ศพกลางเมืองหลวงประเทศไทยนะครับซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้รัฐบาลนำคนสั่งฆ่าประชาชนที่ยังลอยนวลอยู่มาลงโทษนะครับสำหรับคุณพยัพแล้วนะครับระบุด้วยว่าขบวนแรลลี่เนี่ยจะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่เบื้องต้นอยากให้มีรถมาร่วมกันอย่างน้อย300คันนะครับจัดเป็นรูปขบวนเรียงแถวเคลื่อนไปตามจุดต่างๆที่มีคนเสื้อแดงเสียชีวิตซึ่งจุดแรกนะครับจะออกเวลา10นาฬิกาที่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5แล้วเคลื่อนใช่ครับแล้วเคลื่อนไปที่กองทัพภาคที่1แยกคอกวัวข้างโรงเรียนสตรีวิทยาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสะพานผ่านฟ้าซอยรังน้ำบ่อนไก่แยกราชประสงค์วัดปทุมวนารามแล้วมาปิดท้ายขบวนเวรเวนศาลาแดงนะครับที่พลตรีคติยศสวัสดิผลหรือพี่แดงของเราเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะครับเมื่อขบวนแรลลี่ถึงจุดนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเล็กน้อยพร้อมกันกับตะโกนว่าตะโกนว่าที่นี่มีคนใจหมาฆ่าประชาชนกลางเมืองหลวงไอ้พวกใจหมาใจมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยฮะไม่ได้ดุนะแต่เครื่องว่าชาวบ้านก็เรียกดุอย่างเงี้ยไอ้จริงอะไอ้พวกคนใจหมาเออสั่งฆ่าประชาชนน่ะเออเอามันไปประหารผมว่าจริงเนี่ยผมเข้าใจความคิดเห็นของคุณพยัพกับคุณไวยพจน์ครับแต่ผมคิดว่าหมาเนี่ยมันดีกว่าคนใจพวกนี้นะเออนี่ไงดีกว่าครับนี่ไงผมเลยบอกใจหมาแล้วมันมีเมตตาปราณีนะไอ้ใจแมวก็ไม่ได้เมื่อเช้าเนี่ยนะฮะผมเห็นภาพออก YouTube นะฮะหมาตัวนึงเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยโดนรถชนตายเออแล้วเขานั่งเฝ้าเพื่อนเขานะแล้วก็ลากศพเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนหมาด้วยกันเนี่ยลากมาเฝ้าไม่ตายมาอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็เฝ้า7วันเนี่ยแล้วไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ด้วยนะไม่รู้ว่าจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้2เนี่ยไอ้ฆาตกรฆ่าประชาชนมันน่าเป็นใจจระเข้มึงดูหมา2ตัวนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าเขาพยายามที่จะทำให้ภาษามันสละสรวยไงก็เลยคือใจหมาสั่งฆ่าไงให้เขาว่าหมาเนี่ยมาสอดคล้องกับคำว่าฆ่าแต่ความจริงคือต้องการที่จะประณามไอ้ฆาตกรใจโหดเนี่ยวันเอามาหิดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกไอ้ใจตัวเงินตัวทองได้มั้ยมันจะต้องเป็นใจหมีแพนด้าแน่เลยตัวเงินตัวทองเนี่ยนะไอ้ใจตัวเงินตัวทองใจผมอยากเป็นใจสัตว์เดรัจฉานมากกว่าโอ้โหสัตว์เดรัจฉานครับเดรัจฉานคือคิดได้ไงเนี่ยนะไม่ไหวเห็นอกเห็นใจคนเจ็บคนตายคือที่เขาทำอย่างนี้นะครับก็คือการขัดขวางขบวนการในการที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยได้รับทุพพลภาพเนี่ยเกือบ 2,000 รายนะครับแล้วเสียชีวิตเนี่ยรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือน99ศพแทนที่จะมึงจะสำนึกในความผิดที่เกิดขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยชาตินี้เนี่ยมึงมาร่วมกันชดใช้ชะตากรรมที่มึงได้สร้างไว้เออเอาไหนๆก็ไหนๆเชียร์รัฐบาลดูแลไปเลยที่ผมรับไม่ได้อยู่2เรื่องนะเหยียบย่ำศพในวัดปทุมฮะครับเหยียบย่ำศพในวัดปทุมนะฮะเหยียบย่ำน้องเก๋นี่ตายไปแล้วยังเหยียบย่ำอีกนะครับแล้วนอกจากนี้นี่อีกอันนึงที่ผมรับไม่ได้เลยก็คือไปเหยียบย่ำท่านนายกทักษิณผมต้องกราบท่านผู้ชมนะท่านไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเที่ยวนี้เลยครับไอ้นี่มันจับเป็นหมายเลขหนึ่งเลยคือมันอะไรเป็นผู้ก่อการร้ายหมายเลขหนึ่งนี่มันไม่ไหวจริงๆนะพวกคุณเนี่ยคุณคิดได้ยังไงเนี่ยเอามาหิดไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงจารย์พุทธาเคยบอกนะครับว่าไอ้รูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์เนี่ยนะฮะยังไม่อาจจะไม่ใช่คนก็ได้อาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้มันอยู่ที่ใจเขาอะภพภูมิของใจเขาเป็นอะไรผมอยากจะถามคุณจริงๆนะว่ารัฐบาลเจอหน้าผมจะแหกหน้าดูถ้าเปิดมามันจะเป็นอสูรไหมวะมันหลังพี่เก่งเจอไม่ต้องแหกหน้ามันสาวว่าอสูรนี่มันน่าจะใจอสูรนี่น่าจะนะผมขออนุญาตคุณหมอเวงกับคุณจิรายุผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปแหวกหน้าหรอกหน้ามันนะวันนี้ก็ดูไม่ได้แล้วคือคนเราเนี่ยนะครับมึงจะหน้าตาที่บอกดียังไงฟันจะเกย์ในเกย์นอกยังไงหรือใจจะเกย์นอกเกย์ในอะไรยังไงนะคือคนทำสิ่งที่เป็นความเลวหรือไม่ดีเนี่ยมันออกมาที่หน้า
ดูคุณหมอเลยครับไม่ได้มาชมกันนะหน้าตาผ่องใสพูดผ่องเพราะจริงเอาคุณหมอจิตใจคุณหมอเนี่ยใจบอกอย่ารุนแรงสงบสันติอิงสาปัสจักอาวุธทุกคนอย่าไปวิ่งนั่งกันอยู่เฉยๆเขาทำอะไรเขาทำไม่ได้มากหรอกถ้าเรายิ่งไปวิ่งยิ่งแตกตื่นยิ่งมีคนเจ็บคนตายเยอะใจเย็นๆเขาทำอะไรเราไม่ได้มากหรอกไอ้คนใจระยำพวกนี้มันจะทำอะไรเราได้มากนะคุณหมอนะคุณจิรยุทธคิดดูสินายกทักษิณเขาอยู่เมืองนอกตลอดผมรับไม่ได้จริงๆนะรับไม่ได้เลยคุณไปกล่าวหาเขาทำไมอ่ะอะไรไม่ได้ก็ได้หมายเลขหนึ่งนะนี่หมายเลขหนึ่งนะตลอดเวลาเพราะอย่างนี้แหละฮะเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมที่ติดตามผมจึงไม่รู้จะงานของจะเอาคำพังเพยเปรียบเทียบอะไรได้ยังไงเนี่ยแต่เอาละพยับเขาว่าอย่างนี้ก็ว่าไปก่อนเอาว่าตามพี่พยับได้พวกใจหมาขอโทษนะครับเขาว่าอย่างนี้จริงๆอ่ะหมานี่ผมพูดตลอดเวลาว่าหมาเนี่ยอย่างคุณหมอบอกว่าขนาดเพื่อนมันโดนรถชนเนี่ยมันยังลากศพมามันเฝ้า 7-8 วันมันไม่รู้ว่าตายหรอกมันคิดว่าจะฟื้นแล้วก็กลับด้วยกันใครจะเข้ามาใกล้เนี่ยใครเขาจะเข้ามาใกล้มันก็กลัวจะมาทำร้ายเพื่อนมันก็คอยวนอยู่นี่คือใจหมาก็ยังประเสริฐกว่าไอ้สองตัวเนี้ยอ่ะไม่ให้คุณระบายใจกระสุนเนี่ยน่าจะเหมาะนะใจกระสุนนี่น่าจะเหมาะนะจริงว่าของขึ้นไม่รู้จะระบายที่ไหนดิบอกกรมการค้าภายในของขึ้นท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีความพยายามจะต่อสู้กันด้วยเชิงวิชาการแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับทางซีของนปช.นั้นก็พยายามจะถามคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรามาดีเบตกันหรือว่ามาค้นหาความจริงประชันหน้ากันไหมนะฮะคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับในฐานะแกนนำนปช.ก็เชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาดีเบตซึ่งแน่นอนครับทิศทางของคุณอภิสิทธิ์นั้นชอบอยู่แล้วในเรื่องการใช้คำพูดจนได้ฉายาดีแต่พูดอะไรที่เขาไปยกป้ายกันก็สุดแท้แล้วแต่เนี่ยนะแต่ว่าประเด็นต่อมาก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ยอมรับนัดคุณณัฐวุฒิสายเกลือส่งไปแต่เพียงคุณสิริโชคโสภาซึ่งผมเห็นว่าคุณสิริโชคโสภาไปเจอกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะอาจจะตายกลางอากาศแต่ก็อยากเจอเป็นไงฮะสองคนนี้ระหว่างณัฐวุฒิกับอภิสิทธิ์นี่พอไหวไหมครับขมวดสั้นๆง่ายๆก่อนที่คุณหมอจะพูดคุณสิริโชคผมไม่ได้ดูถูกเลยแล้วยังไงเป็นได้แค่วอลเปเปอร์เนี่ยเป็นได้เนี่ยแค่นี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยผมบอกให้เท่านี้คือนี้นะคืออภิสิทธิ์เนี่ยเขาขลาดขี้ขลาดเขากลัวจำได้ไหมครับสัญชาติเนี่ยถูกไล่ต้อนจนมุมคาสภาจำได้หรือเปล่าฮะเพราะความเสียวสยองนี่อยู่ในจิตใจของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ตอนแรกไม่พูดอย่างนี้พอไล่ไปได้มาเป็นไงแน่นอนเลยครับแล้วก็ลองดูพิปรายในสภาที่ครับในเรื่องเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยสุเทพซึ่งสุบรรจนแต้มเลยนะครับเพราะว่าจตุพรพรมพันธ์เนี่ยไล่บี้เข้าไปนะฮะถามบอกว่ามีหน่วยดับเพลิง4หน่วยรออยู่แล้วทำไมคุณไม่สั่งให้เขาก็ไปดับวะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมีหน่วยดับเพลิงของเซ็นเตอร์เวิลด์นี่นะครับอยู่ข้างในด้วยอยู่ข้างในประมาณ50คนมีสปริงเกอร์ทั้งหลายร้อยตัวเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่สั่งให้มันปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมไม่สั่งให้หน่วยดับเพลิงเขาปฏิบัติหน้าที่สุเทพแบะครับเพราะฉะนั้น2คนนี้เขากลัวฮะผมคิดว่าถ้าสิริโชคโสภาจะดีเบตนี่นะครับให้ไปดีเบตกับแม่น้องเกดดีกว่าอ้าวสิริโชคถ้าคุณจะดีเบตนะพ่อแม่แม่น้องเกดเขาบอกผมแล้วนะครับรออยู่เขาท้าสิริโชคโสภาดีเบตครับเอาตัวต่อตัวเลยดีกว่าครับนี่ถือว่าให้เกียรตินะแม่น้องเกดใช่แม่น้องเกดถือว่าให้เกียรตินะให้เกียรติแล้วให้เกียรติสิริโชคแล้วเพราะว่าคุณเหยียบย่ำลูกสาวเขาอะใช่จะปวดนะเซ็นทรัลเวิลด์นี่นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบในการที่จะดูแลเรื่องอัคคีภัยเป็นอันดับหนึ่งของโลกต้นของโลกเลยนะครับเพราะว่าเรามีผู้ที่คือเป็นว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแหละครับว่าถ้าเกิดทางคุณอภิสิทธิ์ไม่มีผมถึงถามเสมอครับว่าถ้าเกิดไม่มีไฟไหม้นะฮะไม่มีชายชุดดำเขาจะไปทางไหนกันคือบางครั้งเนี่ยคนเรานะครับอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกโชคดีได้โชคดีของแกแต่ว่าโชคร้ายของชาวบ้านที่แกได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นนะเขาพูดกันพูดจริงๆเนี่ยว่าตอนที่แกไปเรียนอังกฤษเนี่ยแกมีความหลังอยู่ทำไมฮะคือเหมือนก็ด้านจิตใจแกได้โดนได้โดนกระทําในสิ่งที่แกรับไม่ได้แล้วทําให้แกเนี่ยแกโดนอะไรผมใช้คำพูดไม่ถูกอ่ะพี่มันเหมือนกับว่าแกคงเสียวสันหลังอ่ะหันหลังคืออยู่บ้านเรานี่ก็จะหันหน้าหันหลังยังมีคนคอยดูแลอยู่นู่นเนี่ยถ้าแกหันหลังเมื่อไหร่เนี่ยแกเสียวเหมือนกับว่าฝังจิตน่ะฝังใจว่าเสียวอ่ะคือไม่อยากโดนอีกแล้วอ่ะผมทวงถามว่าพิเศษคำนึงนะคุณเนี่ยเป็นคนเคยพูดออกมาน้ำลายคุณฟุ้งเต็มอากาศแล้วเหม็นไปดมคุณบอกว่าอย่าไปดมเขาดิคุณบอกว่าเนี่ยนะรัฐบาลฆ่าประชาชนแล้วยังยัดข้อหาผู้ก่อการร้ายให้ประชาชนอีกสุดยอดจำได้ไหมครับแล้วที่นี่มันเกิดกับคุณฮะคุณว่าไงครับคุณรับผิดชอบต่อคำพูดคุณหรือเปล่ารัฐบาลฆ่าประชาชนแล้วนะยังยัดข้อหาก่อการร้ายให้กับประชาชนอยู่อีกแล้วคุณยังมีหน้ามา
พูดจาหน้าตาสลอนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเคยเจอกันไหมเคยเดินสวนกันในสภาไหมเดี๋ยวนี้ไม่มองกันนะสะบัดหน้าปุ๊บสมัยก่อนแต่คุณหมอยิ้มนะคุณหมอนี่เป็นคนที่เจอใครก็ยิ้มเพราะถือว่าเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องความถูกต้องเนี่ยมาก่อนส่วนตัวเนี่ยตัวเราเองด้วยตัวบุคคลเองเราไม่เคยโกรธแค้นเคืองกันมาก่อนคุณลูกเต้าเราใครผมลูกเต้าเราใครเราไม่เคยที่จะมีเป็นศัตรูกันมาเทวดา2องค์ระหว่างเทวดาที่คุ้มครองคุณกับเทวดาที่คุ้มครองผมเนี่ยก็ไม่เคยที่เป็นศัตรูกันนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยวันนี้เนี่ยที่คุณหลบหน้าหลบตาเราอายไม่กล้าเจอกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณกระทำไว้มากกว่าใช่เขาหนีผมไม่ใช่ผมหนีครับเพราะเราเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาครับประเด็นที่ทั้งสองท่านพูดแล้วก็ลึกซึ้งนะท่านผู้ชมครับเรายังอยู่เคียงข้างท่านผู้ชมตลอดเลยครับผมมีคดีเล็กๆน้อยๆถือว่าคดีไอ้จุกไอ้แกะนะฮะแต่ว่าคดีทั้งสองท่านนี้ก็ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยในฐานะผู้ก่อการร้ายสากลขึ้นเวทีแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลีนิวทีมข่าวการเมืองเขาเขียนถึงคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะที่ไปร้องห่มร้องไห้บนเวทีว่าเป็นดาวพระศุกร์หรือว่าบ้านทรายทองจำเลยรักไหมเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าฮะลองฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนกันบ้างแป๊บเดียวครับรับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนนะผมตัดภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะเป็นที่สื่อมวลชนเขาเขียนถึงกรณีที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณไปขึ้นเวทีตามล่าหาความจริงชายชุดดำอะไรของเขาเนี่ยนะและแน่นอนนะครับก็ลงภาพคุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพาดหัวข่าวว่าฉายหนังเก่าไว้ก่อนดูรายละเอียดหน่อยนะครับในนี้เขียนว่าดาวพระศุกร์บ้านทรายทองจำเลยรักต่อให้น้ำเน่ายังไงกลับมาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังได้รับความนิยมจากแฟนๆละครไม่เสื่อมคลายเรตติ้งกระฉูดทุกทีโดยอารมณ์ก็ไม่ต่างอะไรจากการเมืองตามท้องเรื่องประชาธิปัตย์โดยทีมงานสายล่อแมวเอ้ยสายล่อฟ้าเนี่ยนะได้ตั้งเวทีเดินหน้าผ่าความจริงนัดพิเศษในกรณีชายชุดดำอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์เขาเขียนอย่างนี้ครับในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะสถานการณ์ตอนนั้นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง3นักกระดา54นะฮะจนมาถึงคิวเลือกตั้งใหญ่ในโปรแกรมเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็มีการพัฒนาเรื่องของชายชุดดำก็ยังคงเป็นแค่วาทกรรมที่เอ่ยอ้างกันลอยไทยรัฐเขาเขียนบอกว่ายังลากคอตัวเป็นๆมาพิสูจน์ทางคดีไม่ได้แม้แต่กางเกงอันนี้พูดตั้งแต่สมัยพูดถึงสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังจับไปเห็นได้สักคนหนึ่งนะฮะชายชุดดำเนี่ยนะครับแต่ที่ชัดเจนก่อนเลยก็คือศาลอาญามีคำสั่งชี้คดีการเสียชีวิตของนายพันคำกองแท็กซี่เสื้อแดงที่ถูกยิงตายที่บริเวณย่านราชประสงค์ต่อเนื่องกันเนี่ยนะมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตรงนี้ทำให้ประชาธิปัตย์ต้องออกแรงดราม่าเพิ่มจากเวทีราชประสงค์ก่อนช่วงเลือกตั้งใหญ่ก็คือเลือกตั้งของผู้ว่ากทมด้วยแล้วก็ตอนนั้นด้วยเนี่ยนะฮะและนั่นก็ยังไม่เหนื่อยเท่ากับการเคลียร์อาการสนิมเนื้อในตามท้องเรื่องที่กักคิวกันระหว่างนายกรจติกะวานิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับแรงดันจากคู่หูออกฟอร์ดอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งใจเชิดเพื่อนมาสลับดอกแทนคุณชายหมูหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทมเนี่ยนะฮะตามข้ออ้างล้อกระแสคะแนนนิยมลดควบห้าผลงานไม่เข้าตากรรมการแค่ตอบคำถามเคลียร์โจทย์คนกันเองก็เหนื่อยแล้วและยิ่งเป็นอะไรที่มีสัญญาณนำร่องล่าสุดตามปรากฏการแหกข้อในคิวของประธานสภากทมนะฮะที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กวนเนี่ยนะฮะกวนกรกับกวนใครอีกกวนหนึ่งก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปโหวตให้สกแหกมติพรรคจนเป็นที่ฮือฮาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็เลยเขียนวิเคราะห์ครับว่านี่เป็นการฉายหนังเก่าไว้ก่อนโดยหวังว่าการที่เที่ยวออกไปบอกว่ามีชายชุดดำชุดดำชุดดำเนี่ยนะฮะคนกรุงเทพจะเชื่อแล้วก็เทคะแนนให้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับเชิญเลยครับสำหรับในส่วนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำขบวนจริงๆในการปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็คือนายกรจติกาวณิชนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลกทมซึ่งพยายามที่จะโหมกระแสนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะหมดวาระลงเนี่ยก็น่าจะประมาณเดือนมกรานะครับจะมีการเลือกตั้งประมาณกุมภามีนานะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆในพรรคก็คือว่านายกรจติกวานิชแล้วก็ท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรซึ่งเป็นผู้ว่าเก่าเนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้ละว่าเป็นการที่เราเอากระแสออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการทำงานที่ไม่ดีที่ผิดพลาดนะครับทำให้พี่น้องประชาชนทำให้คะแนนตกหรือการที่เราได้ข้อมูลจากภายในของพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งเอามาเปิดเผยนะครับทำให้ทั้งสองคนมีความหวังว่าจะเป็นตัวชิงที่จะได้ลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็ได้มีการทำตัวเองให้มีคุณค่าโดยการที่จะสนับสนุนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาหนังเก่ามาซ้ำใหม่เกี่ยวกับเรื่องชายชุดดำก็ดี
เพื่อที่จะจุดกระแสตัวเองในการที่จะมีชื่อออกมาในตามสื่อต่างๆแล้วเป็นคันดิเดตในการเป็นผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนครับว่าบารมีของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรืออดีตนายกของเขาเนี่ยพร้อมกับนายกรเจติกาวณิชนะครับเพื่อนคู่หูออกฟอร์ดที่คุณว่าเนี่ยนะครับผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าตอนนี้สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับสนับสนุนประธานสภาคนปัจจุบันก็คือนายพิพัฒน์ราบปรารถนาเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นเขตบางรักแล้วก็เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครซึ่งนายกรเจติกาวณิชได้มีการไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการที่จะล็อบบี้ภายในและตัวเองเนี่ยเชียร์นายสมชายเวสารัตกูลนะครับเพิ่งเป็นสกเขตสายไหมเชียร์อย่างสุดริมทิ่มประตูให้เป็นประธานสภาให้เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครแล้วเชื่อไหมครับว่าบารมีในอภิสิทธิ์กับนายกรณ์วันนี้เนี่ยแม้แต่สกในพักเขายังไม่เชื่อเลยเพราะอะไรครับในการบวชเนี่ยมีการแหกมติหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีการแยกมติโดยการที่อยากให้สภาของกทมเป็นคนตัดสินว่าจะเอาใครนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คุณกรเนี่ยก็พยายามที่จะให้ตัวเองมีชื่อในกรุงเทพมหานครในการที่จะไปทำเรื่องชายชุดดำชายชุดดำชายชุดดำหรือเปิดเผยความจริงอะไรต่างๆที่เขาทำเนี่ยกับอีกมุมนึงเนี่ยก็ไปสนับสนุนนายสมชายในสภากรุงเทพมหานครซึ่งก็มีความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานสภาไปแล้วนะครับสำหรับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็กรณีเดียวกันครับตอนนี้ก็ช้อนรับนายพิพัฒน์ลาภปรารถนาซึ่งเป็นประธานสภากทมซึ่ง2กลุ่มนี้แตกแยกกันโดยชัดเจนนี่แหละครับทำให้เรารู้สึกว่าการฉายหนังครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะโขงกระแสเข้าสู่หมวดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะมีมาถึงเร็วๆนี้นี่คือในมุมของผมกทมครับคือผมเองมองดูนะฮะถ้าที่ทราบเนี่ยเขามี3คนครับนะฮะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์องอาจครับแล้วก็กรครับแต่ว่ายังไงก็ตามคุณส่งใครลงมาก็ตามเนี่ยกรุงเทพมหานครไม่เลือกคุณหรอกครับค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าพวกคุณเนี่ยอมหิตเนี่ยใจอมหิตใจอสูรหรือใจสัตว์เดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่พวกคุณนี่แหละครับก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยถัดจาก19พฤษภาคมนี่เขามีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์จำได้ไหมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์มันทำได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับเพราะด้วยหลักกฎหมายธรรมดาเนี่ยนะครับหลักฐานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องความตายนี่ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาเก็บหลักฐานทั้งหมดครบถ้วนแล้วอ่ะนี่ไปจัดงานล้างพื้นเออนี่จัดการเลยนะแล้วระดมกันอย่างยิ่งเลยนะผมคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยคุณรับงานมาจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือเปล่าแน่นอนนะเขาต้องรับงานกันมาเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมอบมางานให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เคลียร์พื้นที่เออเคลียร์พื้นที่ปัดกวาดเช็ดถูกวาดล้างทั้งหมดเลยนะเก็บหลักฐานแล้วรอยกระสุนนี่นะก็พยายามที่จะไปทาสีกรรมนี่ก็คือเหมือนล้างคราบเลือดครับใช่ฮะทำลายหลักฐานฮะทำให้ไม่สามารถพิสูจน์หาความผิดพวกเขาได้อย่างเต็มที่นี่คือการหากินกับศพของประชาชนโดยแท้จริงเขาหาว่าพวกเราเนี่ยหากินกับศพหากินกับความตายของประชาชนดูสิครับเอามาหิดนะฮะล้างเลยนะล้างหมดเลยนะแล้วก็ผมเสียใจจริงๆต้องกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะคนซึ่งรู้ตัวเองว่าผิดเนี่ยโปรดสำนึกผิดนะครับคนที่ไปเข้าร่วมกับ Big Cleaning Day แล้วรู้สึกมีความสุขเนี่ยขอท่านได้โปรดนะกลิ่นคาวศพเนี่ยนะยังติดจมูกคุณเลยเหมือนกับโดนหลอกใช้จริงโดนหลอกใช้ให้ไปทำลายหลักฐานไปเดินให้ปวนให้กรีถือไม้ผ้าบ๊อบถูพื้นอะไรต่างๆกันนะจริงๆแล้วก็คือการล้างใช่ฮะทำไมคุณไม่รู้สึกเลยว่าคนตายนี่ก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกับคุณต้องได้รับการพิสูจน์ใช่ต้องได้รับการพิสูจน์เพราะนั้นต้องฟ้องประชาชนทางบ้านนะครับว่านี่เป็นการประจานความอมหิตของชายใจอสูรหมายแกเดี๋ยวดูอีกฉบับหนึ่งฮะหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีชุดดำแล้วก็น้ำตานะฮะเนี่ยนะฮะสถานีคิดเลขที่12นะฮะครับคุณถากรขอโทษครับถากูลบุญปานนะฮะเขียนคอลัมน์นี้เดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์จัดหนักและจัดเต็มในการย้อนรำลึกเหตุการณ์การชุมนุมนะฮะเริ่มต้นจากการเดินขบวนคนชุดดำไปยังจุดต่างๆตามรายงานของอปว่าพบตรงนั้นพบตรงนี้เนี่ยนะแต่ว่าหนึ่งในสถานที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือการบุกไปยังวัดปทุมซึ่งมี6ศพที่นั่นมีทั้งผู้หญิงและพยาบาลหน่วยกู้ภัยไม่ใช่ชายชุดดำหรือผู้ก่อการร้ายมาจากไหนเลยอีกวันถัดมาครับมีการจัดเวทีผ่าความจริงซึ่งมีผู้วิพากษ์วิจารณ์เป็นความจริงแล้วนะฮะว่ามีอะไรยังไงบ้างก็ไม่รู้จะต้องไปผ่าทำไมอันนี้นักข่าวเขาเขียนนะฮะจะอ้างว่ามีมัจจุราชชุดดำหรืออะไรก็ผ่ามะเร็งต่อมลูกหมากไปเลยเสียจะดีกว่า ก็ว่ากันไปแต่ในวันนั้นเนี่ยอดีตเลขาธิการพรรคที่เป็นอดีตรองนายกก็คงจะพูดถึงคุณสุเทพเนี่ยนะฮะเป็นผู้อำนวยการสอชอขึ้นมาหลังน้ำตาบนเวทีปราศัยและประกาศเอาเสียจับใจคนในเครื่องแบบบางส่วน
ว่าสงสารเห็นใจเจ้าหน้าที่ทหารที่จะถูกดำเนินคดีถึงขั้นจะไปเรี่ยรายหาเงินมาจ้างทนายมือดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะเขาก็วงเล็บตอบบอกว่าอยากเห็นอยู่เหมือนกันว่าจะใช่ขาประจำที่คิดเอาไว้หรือไม่ซึ่งก็เข้าใจได้และเมื่อพรรคหรือสมาชิกพรรคการเมืองแห่งนี้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนไปแล้วก็จะต้องพยายามหามิตรอื่นมาเป็นกำลังหนุนเขาคงจะโยงนะฮะบอกว่าเนี่ยทะเลาะกับประชาชนก็คงต้องไปหาทหารและเขียนต่อนะฮะบอกว่าและจะช่วยตอกย้ำอีกครั้งว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังเลือกที่จะอิงอยู่กับกองทัพหรือทหารมากกว่าจะเลือกเอาหลังพิงฝากับประชาชนเพราะเช่นนี้เวลาที่ได้ยินคำประกาศหรูหราเช่นเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาอะไรนั่นก็ต้องชั่งน้ำหนักชั่งใจเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเนื่องจากการก้าวเป็นรัฐบาลครั้งล่าสุดของประชาธิปัตย์ก็ได้รับแรงหนุนจากผู้มีอำนาจในกองทัพจะไม่ให้ตอบแทนกันเลยก็ดูจะใจดำไปหรือถ้าคิดอีกแง่หนึ่งให้ร้ายไปกว่านั้นจะยิ่งหน้าหวาดเสียวเข้าไปใหญ่เพราะการคดีสลายการชุมนุม53นั้นทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคำสั่งนั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายก็คือพูดถึงว่าทหารที่ออกไปปฏิบัติเนี่ยนะจะรับการคุ้มครองโดยกฎหมายส่วนใหญ่จะต้องเอาผิดจากผู้สั่งการผู้รับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิต99ศพและบาดเจ็บ 2,000 นั้นคือผู้ออกคำสั่งจะไปลากคนที่ไม่ถูกดำเนินคดีให้เข้ามามีส่วนพัวพันทำไมคือเขาบอกว่าทหารน่ะจะมายุ่งกับพวกนี้ทำไมพวกนี้โดนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปิดข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ไปแล้วยังตามมาบิดกระบวนการแสวงหาความจริงและความยุติธรรมในภายหลังอีกเพื่ออะไรแค่จะให้ตัวเองพ้นผิดหาคนร่วมรับผิดชอบหรือว่ามีจุดหมายอะไรที่จะพิสดารไปกว่านั้นจะชุดดำน้ำตาหรืออะไรก็ทั้งสิ้นเอามาใช้เป็นเครื่องมือการเมืองได้หมดชัดเจนนะครับทั้งสองฉบับมติชนและไทยรัฐครับครับแต่คงไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะครับประมวลอาญามาตรา70นะเขาปฏิบัติตามคำสั่งนะที่ชอบด้วยกฎหมายนี่นะเพราะสุเทพทุกสุบันพูดไม่ขาดปากว่าเขาเป็นคนลงนามในการสั่งยิงดังนั้นขอให้ยืนยันพูดต่อไปในสุเทพเพราะว่าเขาเวลาจวนตัวเพราะเขาพลิกเลยนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งให้ทหารเนี่ยลุยตอนหลังข้ามแล้วแต่พอประมาณสักเดือนหรือ2เดือนให้หลังเนี่ยเขาบอกว่าเขากับพิสิทธิ์เวชชาชีวะสั่งให้ทหารเลิกปฏิบัติการหลังเวลา18นาฬิกาในวันที่10เมษายนทำไมพูดกลับไปกลับมาเนี่ยคือสุดท้ายครับก็ลิ้นมันผมว่าเรายังมีเวลาคุยเรื่องนี้กันอีกนานนะครับใกล้ๆเลือกตั้งเราไปนี่ต่อดีกว่าครับคุณจิตรยุทธ์ไปดูเรื่องของจิตุจีสมาชิกวุฒิสภานะฮะตอนนี้หลังจากที่อาจารย์นิดานั้นก็หน้าแตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะศาลก็ไม่รับเย็บด้วยกรณีที่ไปยื่นที่จะคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวนะครับล่าสุดนั้นกลุ่ม40สวก็ชัดเจนนะฮะว่าอยู่ฝ่ายไหนก็ยื่น67รายชื่อให้ประธานวุฒิสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสัญญาขายข้าว G2G นี่คือรัฐบาลต่อรัฐบาลครับ Government ไทยจะ Government ขายต่อเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็อาจจะส่งมันสำปะหลังให้เราก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือว่าบาร์เตอร์เทรดกันเนี่ยนะประเด็นต่อมาก็คือว่าทำไมคนเหล่านี้จึงได้คัดค้านกันนักนะฮะในเรื่องของการจำนำข้าวก็กลัวประชาชนได้ประโยชน์ไงครับคือต้องเรียนคุณจิรยุกับคุณเก่งนะฮะคำว่าขายอย่าพูดขาเดียวขายมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนซื้อครับต้องเรียกว่าเป็นการซื้อขายถ้าคุณบอกว่าการซื้อขายข้าว G2G เนี่ยนะต้องเข้า190เนี่ยแล้วเวลาคุณซื้อกิฟเพนเนี่ยซื้อขายหรือเปล่าครับมันก็ต้องเราก็เอาข้าวไปครับการซื้อเรือดำน้ำต่อไปในโคตรพังนะผมบอกทหารทั้งหลายนะครับทหารครับถ้าหากว่าสวลากตั้งเนี่ยผมเรียกว่าสวลากตั้งนะครับเอาเรื่องนี้ไปเป็น G2G นี่นะครับแล้วผมต้องกราบเรียนศาลดูนะถ้าคุณวินิจฉัยผมไม่ได้ไปข่มขู่คุณนะครับถ้าคุณวินิจฉัยบอกว่ามันเข้า190เนี่ยต่อไปนี้ยุ่งเลยนะฮะทุกอย่างเข้าหมดแล้วครับจะไปซื้อรถถังสักคันนึงก็ G2G นะฮะใช่ไหมฮะหรือต้องเป็น190หมดอ่ะนะฮะแล้วก็จะไปซื้อเฮลิคอปเตอร์สักลำนึงซื้อกระสุนสักลำนึงเนี่ยต้องเข้า190หมดนะมันจะยุ่งไหมคุณเก่งแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนถามศาลนูนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยคุณควรจะมีส่วนร่วมหรือเปล่าเอามือเข้ามาซุกหีบหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องมันต่อเนื่องมาจากนโยบายการค้าข้าวของรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนซึ่งประชาชนรับจำนำข้าวมาในราคา15,000เป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งประชาชนชาวไร่ชาวนาเนี่ยได้รับความสุขกันอย่างทุ่นหน้าแล้วรัฐบาลก็ใช้สมองในการบริหารว่าข้าวเหล่านี้เนี่ยถ้าไปขายให้ชาวบ้านเราคนไทยกินด้วยกันเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้าวราคาแพงแต่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ครับมีสมองในการที่จะบริหารว่าโอเคเราต้องการซื้อสิ่งใดจากประเทศนี้เรามีข้าวเนี่ยเรารับจำนำข้าวราคานี้จากสมมุติ15,000บาทต่อเกวียนต่อตันเราอาจจะตั้งในใจว่าเราจะไปคุยกับเขาในฐานะต่อรองว่าฉันมีข้าวเนี่ยในราคาตันละ 30,000 บาทเนี่ยฉันจะซื้อของคุณเนี่ยฉันจะซื้อกล้องถ่ายรูปคุณฉันจะซื้อรถยนต์คุณฉันจะซื้ออะไรเครื่องจักรคุณเนี่ย
นำมาแลกกันเนี่ยในราคาไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็อัพราคาข้าวจาก 15,000 เป็น 30,000 ได้ด้วยในการที่จะแลกเปลี่ยนเพราะไงเราต้องซื้อเขาอยู่แล้วของพวกนี้เนี่ยพวกฝ่ายที่มันนี่คือรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์คิดแต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณต้องการที่จะให้สภานะครับโดยสวเนี่ยร้องให้มาถกกันในสภามาตรา190คุณเชื่อไหมครับว่าคุณได้ไปแก้ผ้าล่อนจ้อนให้เขาดูหมดเลยแล้วต่อไปเนี่ยรัฐบาลจะทำอะไรได้ฉะนั้นแล้วผมสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการที่จะปิดบังข้อมูลอย่าไปให้พวกนี้ท่านบริหารประเทศแล้วเนี่ยประเทศมีกำไรจากการบริหารนะครับผมถือว่าชัดเจนนะครับข้อมูลอันไหนให้ได้ก็ให้ตามสื่อมวลชนแต่ข้อมูลอันไหนเป็นความลับระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเนี่ยเรามาเปิดเผยไม่ได้สิเขารู้ไส้รู้พุงคุณหมอหมดนะครับว่ามีกี่คนกี่คนน่ะต่อไปเนี่ยเอ้ยคุณจะรับจำนำมาแค่หมื่นเดียวเองคุณจะมาเอา 30,000 ไม่เอาแล้วก็ลดกลายเป็นเสียประโยชน์ประเทศไทยพวกมึงแหกปากร้องกันไปเถอะประเทศไทยเสียประโยชน์เสียประโยชน์ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าศาลนูนท่านรับนะฮะแล้วท่านสมมุตินะฮะผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะวินิจฉัยยังไงหากว่าท่านวินิจฉัยว่าเข้า190เนี่ยเสร็จเลยนะครับต่อไปนี้รัฐบาลเดี้ยงเลยทำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับเวลาไปเจรจากับใครต่างประเทศนี่ปั๊บเนี่ยนะ190ทันทีปิดประเทศไม่ต้องขายผมคิดว่าศาลเยอะหมดเลยนะครับผมคิดว่าศาลท่านมีวิจารณญาณคงไม่ทำให้รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งประเด็นนี้เนี่ยไม่โทษใครเลยผมโทษตั้งแต่คมช.ปฏิวัติรัฐธรรมนูญ50คุณไปเขียนมาตรา190ไว้ขึ้นเพื่ออะไรใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาวันอังคารเราประชุมร่วมรัฐสภาพี่หมอก็ประชุมกับผมนะประชุมร่วมสวสสเพื่อขอมติอะไรที่เป็นการตกลงระหว่างประเทศท่านเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับหลายเรื่องนั้นเป็นระดับปฏิบัติการระดับกรมระดับกองก็ทำได้นะแต่ติดไอ้มาตรา190เช่นจะจัดประชุมองค์กรสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าพืชพันธุ์พืชหรืออะไรพวกนี้เนี่ยฮะหรือที่เรียกว่าไซเตสเนี่ยจะประชุมในประเทศไทยมีนาคมต้องมาขออนุมัติจากสภาให้จัดประชุมครับอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรอ่ะต่อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะพอจะขายข้าวก็ร้องครับเดี๋ยวอาจารย์นิด้าไปร้องเดี๋ยวจำนำอย่างโน้นอย่างนี้อีกหน่อยออกนโยบายอะไรมาก็ร้องหมดแล้วทำไมตอนอภิสิทธิ์เนี่ยเช็คช่วยชาติประกันราคาเช็คช่วยชาติทำกลไกตลาดปั่นป่วนเหมือนกันแต่เราเข้าใจรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเขาอาจจะมีความคิดเช่นคุณอภิสิทธิ์อาจจะบอกว่าทำประกันแล้วดีชาวนามีความสุขแล้วเงินจะได้ใช้ไปซื้อรถยนต์ไปทำธุรกิจไปส่งลูกเรียนหนังสือเงินหมุนไปในระบบแนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองก็สุดแท้แล้วแต่มันเป็นนโยบายครับเหมือนท่านผู้ชมจะเปิดร้านอาหารนะท่านต้องคาดหวังว่ามันจะมีคนเข้ามากินเยอะมันจะมีกำไรแต่ระหว่างการทำอาจจะขาดทุนบ้างเพราะต้องลงทุนแต่ว่าปลายทางนั้นเป็นอย่างไรอันนั้นต้องวัดตรงนั้นอันนี้นี่คือคิดแบบทุกโต๊ะคิดเลยเฮ้ยฉันจะเปิดร้านฉันจะขายได้ร้อยล้านบาทไปร้องแล้วบอกไม่น่าจะทำได้เราเอ้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยุ่งอะไรนั่งหนาวะถูกต้องไหมฮะเอ้าเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับช่วงหน้าดูการ์ตูนหน่อยนะครับเราเก็บการ์ตูนจากหน้าสื่อมวลชนมาฝากท่านผู้ชมแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับเอแบคโคให้คะแนนนิยมนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรพุ่งสูงขึ้นทุกด้านจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนี้อดีตผู้นำชายประชาชนมีแต่ดีรัฐบาลที่กรุงเทพมหานครอย่าทำเนียนขอให้เลิกนิสัยความดีใส่ตัวความชั่วให้คนอื่นเร่งสั่งการให้จ่ายเงินเยียวยาให้คนกทม.น้ำท่วมล็อตสุดท้ายและเป็นสุภาพบุรุษทำผิดต้องรับผิดอย่าโยนบาปให้คนอื่นกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนครับท่านยังอยู่กับคุณการุณโหสกุลนายแพทย์เวงโตจีราการและผมจิรายุห่วงทรัพย์นะฮะหยิบการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับแรลลี่ตามล่าคนสั่งฆ่าเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนเนี่ยต้องอยู่เคียงข้างประชาชนครับไทยรัฐนะฮะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขออภัยครับนะฮะลองดูนะฮะภาพปกนี่ก็จะเป็นสี่แยกคอกวัวมีหัวกะโหลกก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะราชประสงค์แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับผมว่าน่าจะเหมือนคุณเทพไทยนะคล้ายนะไม่รู้นะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคือแรลลี่ตามหาคนสั่งฆ่าเนี่ยน่าสนใจพูดง่ายก็คือเขาอยากรู้ว่าใครสั่งฆ่าประชาชนคุณจิริยุทธ์นี่อันนี้มันเป็นพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงครับมวลชนคนเสื้อแดงที่นะครับที่ไปตามล่าคาหาความจริงเหมือนกันครับว่าใครสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยพวกหัวอย่างไรพวกสายล่อฟ้าเลยนะผ่านซอยรางน้ำสวนลุมพินีมีประตูน้ำวัดปทุมบ่อนไก่สีลมนะครับก็ถือว่าเนี่ยแล้วให้เจ้าที่ถามว่าเอามาลงโทษให้ได้กรรมต้องตามสนองไอ้พวกนี้นะครับและไอ้คนที่งูเห่าพันคอแล้วก็เขียนว่าสั่งปราบประชาชน98ศพตามหาคนสั่งฆ่าครับไอ้ฝ่ายมนไอ้ฝ่ายมาเนี่ยตามหาชายชุดดำคนละแบบกันนะนะดูภาพต่อไปครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยนะนะปั๊บก็ชายชุดดำเป็นที่นี่มีคนตามหาแพะนี่เป็นทหารพูดนะครับชายชุดดำแต่งชุดทหารพูด
แล้วก็มีข้างหลังนี่ร้องไห้อยู่นะฮะหน้าละไม้คล้ายชายหน้าดำนะสงสารตาตายคุณจิรยุฮะถุงเท้าว่างไหมฮะทำไมฮะผมจะไม่ให้เขาเช็ดน้ำตาเพราะเขายืมให้เขาโทรศัพท์นะครับและความจริงนี่นะครับชายชุดดำที่ปรากฏในสปช.เนี่ยเขาบอกชัดเลยนะครับว่ามาหลังจากความตายสิ้นสุดลงแล้วครับและที่ถนนตะนาวที่เดียวใช่ครับเพราะเรื่องพันเอกร่องกล้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชายชุดดำเลยไม่เกี่ยวเลยครับเขาพยายามยัดให้เราเนี่ยฆ่าร่องกล้าให้ได้เลิกยัดได้แล้วพิสิทธิ์เวชชีวะกับสุเทพสิงห์สุบรรณเรามาดูต่อนิดเดียวนะฮะเขาเขียนต่อในวงเล็บหนูตัวเล็กๆเขาบอกว่าที่นี่มีแต่ชายใจดำเจ้าหนูอีกตัวนะฮะก็บอกว่าตอนเป็นรัฐบาลทำไมไม่จับวะนะแล้วก็ตัวศูนย์ที่ถือไอ้เคียวอะไรอย่างเงี้ยนะผมเรียกไปถูกเหมือนกันแต่ขอมีอะไรเนี่ยนะเขาเขียนมาว่าเคยเป็นนายกปีสามสั่งปราบประชาชนด้วยศูนย์ชายชุดดำก็เป็นแพะนะฮะแล้วก็มีชายหน้าดำยืนร้องไห้สงสารทหารตายที่ผมยืมรองเท้าคุณนั่นแหละเอาไปเช็ดหน้าหน่อยเอามาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องของ A-back Pro นะฮะโพอื่นหลายท่านอาจจะบอกว่าแหมโพเชียร์ยิ่งรักอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่ว่า A-back Pro เนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ๊จะเอียงเอ็นไปทางประชาธิปัตย์ไหมเนาะนะแต่ว่าเราก็ไม่ว่าอะไรนะแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยเขาก็มีโพออกมาในเรื่องของความคิดเห็นในภาพลักษณ์ของผู้นำนะครับพูดถึงความเป็นผู้นำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะผู้นำประเทศนะครับโดยบอกว่าจากการสอบถามประชาชนนะฮะก็บอกว่าภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดประชาชน 63.7 ระบุว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีความเป็นตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะฮะรองลงมาระบุว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ระบุต่อมาบอกว่าเป็นการยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศระบุว่ามีความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 55.1 ระบุว่ามีความเสียสละระบุว่ามีความอบอ้อมอารีระบุว่ามีวิสัยทัศน์ระบุว่ามีพฤติกรรมตนเป็นแบบอย่างที่ดีและระบุอีกนะครับว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจระบุต่อมาครับบอกว่ามีความสุภาพอ่อนโยนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมทางการเมืองรวดเร็วฉับไวในการแก้ไขปัญหามีความยุติธรรมแก้ไขปัญหาบนความขัดแย้งได้ดีมีความอดทนอดกลั้นรู้จักควบคุมอารมณ์มีความรู้ความสามารถเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเอแบ็คโทฟันตรงครับนะที่สำคัญนี่นะผมอยากจะกราบเรียนนะฮะเพราะในนี้บอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะวันนี้มีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งจะเลือกใครจะเลือกเพื่อไทยครับเพื่อไทย 52.7 ฮะโอ้ครับหรือ 53 อ่ะเขาเลือกภาพยนตร์ที่ป่านเนี่ย 35.9 หรือ 34ต่างกันโดยสิ้นเชิงของเขาสอบตกนะฮะ 34 เองนะฮะแต่เพื่อไทยเนี่ย 53 ครับเพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะบอกสุเทพ ทิศสุบรรณกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณหัดทำความดีบ้างลดการทำชั่วเสียบ้างนะฮะถ้าคุณทำความดีเนี่ยดีไม่ดีประชาชนอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่มีปัญหาแต่คุณทำความดีเหนือกว่าเราแล้วประชาชนเลือกคุณก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทำความเชื่อเรื่อยๆเนี่ยทำความชั่วเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต่ำลงไปกว่าจะ35ดีแน่นอนนะครับคุณจิรยุครับยังมีระบุอีกว่าครับ A แบบโพเนี่ยสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในการก้าวในก้าวต่อไปของประเทศไทยมากที่สุดก็ร้อยละ82คือการทำให้คนไทยรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นทำแล้วนะครับคนรวยใส่ใจคนจนให้มากขึ้นยิ่งต้องทำครับลองลงมา180ก็คือการกระจายทรัพยากรให้โอกาสประชาชนทั่วไปได้ครอบครองเป็นเจ้าของมากขึ้นอย่าอยู่แต่ในทุนเราทำแล้วครับครับหยุดการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งรุนแรงนี่ครับไอ้พวกต่างๆที่ไปสร้างตามหาชายชุดดำอะไรมึงฟังไว้เลยครับว่าคนเราเนี่ย เขาไม่ต้องการความขัดแย้ง ทำอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์นะครับด้วยความถูกต้องทำไปเถอะแต่อย่าไปทำความขัดแย้งนะครับ อยากเห็นนักการเมืองปรองดองกันให้ชาวบ้านเห็นร้อยละ75โหยากครับเพราะไอ้จังไรพวกนี้เนี่ยมันทำตัวแอบอยู่อย่างนี้เนี่ยทำยากครับแต่พวกผมนี่ทำตัวดีกับชาวบ้านแน่ๆนะครับแล้วก็ในการขี้คายปัญหาบ้านเมืองร้อยละ73ผมเติมอีกนิดนึงครับนั้นที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพทุตบาลนี่นะฮะด่าใส่ร้ายป้ายสีหรือได้ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือว่ากระทืบท่านนายกทักษิณทุกวันเลยนะครับแต่เวลาโทรไปถามเนี่ยนะนักการเมืองที่ช่วยเหลือคนยากจนให้มีชีวิตดีขึ้นมากที่สุดคือใครทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรอันดับแรกร้อยได้21ฮะโดยประมาณ 22.4 ครับก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับแล้วต่อมายิ่งรักฮะแล้วก็รองลงมาร้อยได้ 21.2 เนี่ยระบุว่าเป็นคุณชินวัตรคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านนายกนะฮะแต่ว่าที่ได้เปอร์เซ็นต์ 14.3 นี่คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
นะฮะแล้วก็ไล่ลงมาก็คือคุณชวนหลีกภัยนะฮะได้ 6.5 คุณบรรหารศิลปะอาชาได้ 3.8 นี่คือถามคนกรุงเทพนะนี่ให้เขารวมกันทุกคนเลยนะให้เขารวมกันหมดทุกคนเลยนะและ A-Back Pro นะครับไม่ใช่ไทยไม่ใช่เพื่อไทยโพนะฮะ A-Back Pro เนี่ยถ้าทั่วประเทศดีแล้วท่านนายกทักษิณน่าจะได้กว่า50นะครับอาจจะได้กว่า50นี่ถามในกรุงเทพนะช่วงกรุงเทพนะครับถ้าถามทั่วประเทศก็คุณหมอพูดมันน้อยไปมีความเป็นไปได้50กว่าแน่นอนมันน้อยไปผมถึงเตือนไงถึงเราจะไม่ชอบคุณนะเพราะไม่ชอบที่คุณทำผิดกฎหมายไม่ชอบที่คุณฆ่าคนตายครับนะไม่ทราบนะว่าคุณฆ่าหรือเปล่าแต่คุณต้องรับผิดชอบครับในสมัยรัฐบาลคุณน่ะครับต้องครับจับก็จับไปได้นะผมถึงเตือนว่าให้คุณทำความดีดีกว่าที่ทำความชั่วอย่าเที่ยวสายหน้าป้ายสีในรัฐสภาหรือพรรคเพื่อไทยเลยครับหรือคนเสื้อแดงเลยครับเลิกเสียทีเลิกนิสัยเร็วๆอย่างนี้เสียทีสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าใจไหมเดี๋ยวเจอคุณหมออะไรจะสวยสวยตัวต้มนะตัวจ้วงคุณจิรยุทธ์ต่อไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของโพกทมเช่นเดียวกันนะครับโพกทมเขาก็ถามกันทุกเดือนช่วงก่อนการเลือกตั้งนะฮะตอนนี้คุณสุขุมพันธ์ก็ไปขึ้นป้ายเยอะนะแถวบ้านผมก็ไปขึ้นป้ายหน้าหล่อเชียร์ถ้าวันที่10พฤศจิกายนยังไม่เอาออกนะฮะผมร้องกกต.แน่นอนว่าคุณใช้งบประมาณของกทมพยายามจะโฆษณาผลงานเพื่อจะหาเสียงเนี่ยนะประเด็นต่อมาก็คือสื่อเนี่ยนะครับก็ลงไปตรวจสอบผู้ว่ากทมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับบอกว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรจะครบปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เนี่ยนะฮะให้คะแนนเท่าไหร่จากคะแนนเต็ม10นะฮะคนก็ให้คะแนนค่อนข้างจะตกต่ำในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของรถเมย์ขออภัยครับในเรื่องของรถดับเพลิงบ้างล่ะเรื่องกล้องดัมมี่เรื่องของการไปต่อสัญญาให้กับเอกชน13ปี17ปีอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปใจความก็คือวันนี้ถ้าเลือกตั้งเนี่ยนะครับเลือกสุขุมพันธ์ประมาณ 40% เลือกคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะฮะประมาณ 42% นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะซึ่งก็มีแคนดิเดตว่าจะลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยประมาณ 35% ที่เหลือก็จะเป็นผู้สมัครอิสระต่างๆเพราะฉะนั้นเรียกกันว่าขี่กันมาอย่างนี้เลยนะฮะคนที่ไม่เคยเลือกเพื่อไทยตอนนี้ก็มาเทคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยในกทมครับโดยหวังว่ารัฐบาลจะทำนโยบายต่อเนื่องมายังกรุงเทพมหานครได้ครับแล้วผมก็เตือนชาวกรุงเทพมหานครนะครับวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมของสุขุมพันธ์ประหลาดมากก็คือทรายไปถมอยู่ในท่อนี่แล้วเวลาเราจับได้ไล่ทันเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเราเป็นคนเอาไปใส่จำได้ไหมฮะคนนี้ก็พวกคุณเอาไปใส่ผมไม่เปิดที่เขาจับได้ว่าเป็นกทมปุ๊บก็อธิบายแบบนี้ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับประเด็นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางกทมธีรชนมโนไมพิบูลรองผู้ว่าบอกว่าไอ้โม่งหน้าไหนที่เอาถุงทรายไปยัดในท่อถุงทรายใหม่ๆเลยใครเห็นช่วยจับด้วยไอ้โฆษกกทมวสันต์มีวงก็ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเจอตรงไหนบอกจับ GPS มาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาออกครับผ่านไปได้สักเกือบเดือนผมไปเปิดฝาท่อเจอเพิ่งมายอมรับบอกว่ากทมเอาไปใส่เองแก้ไขคุณจิรยุครับพอดีผมเนี่ยอยากสะท้อนผลโพลนิดนึงครับว่าเลือกคุณหญิงสุดารัตน์ 45% ขนาดคุณหญิงสุดารัตน์ยังไม่ประกาศตัวนะแล้วก็ร้อยละ36นี่ยังเลือกคุณสุขุมพันธ์อยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาครับการสำรวจเนี่ยของมหาวิทยาลัยต่างๆยังไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองโดยพระท่านนายกยิ่งรักเนี่ยที่ผมพูดแต่แรกว่าได้บริหารน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำให้น้ำไม่ท่วมนะครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเราโดนวางยาไว้นี่นะครับแล้วสำหรับในกรุงเทพมหานครเองฝนตกนิดเดียวน้ำท่วมขังท่วมถนนทั่วกรุงเทพทำให้กระแสของท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นชาวกทมแท้ๆเนื้อแท้จริงๆเนี่ยเห็นแล้วว่าความสามารถของพรรคประชาธิปัตย์โดยมีสุขุมพันธ์บริพัตรเป็นผู้ว่าเนี่ยมีความสามารถบริหารการจัดการจราจรการเรื่องน้ำเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหนทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีโอกาสนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะเห็นจากโพลได้เลยว่าตอนนี้คะแนนนิยมประสงค์ขึ้นเรื่อยๆผมกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์เลยครับครับผมกล่าวหาเลยครับขอให้คุณแก้ข้อกล่าวหาผมนะเพราะว่าในน้ำท่วมปี54เนี่ยนะฮะตั้งใจให้ท่วมในบริเวณที่เลือกพรรคเพื่อไทยฮะเขตบ้านผมเนี่ยนะบริเวณที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์นี่แห้งสนิทเลยเอาผมตายด้วยนะคุณเลือกปฏิบัตินี่หว่าแล้วผมก็เชื่อว่าประชาชนที่อยู่ในเขตที่น้ำแห้งเขาไม่พอใจเหมือนกันนะถ้าเขามีใจแห่งความเป็นธรรมอยู่นะเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคนนะฮะถ้าเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเจอการเลือกปฏิบัติอีกแหละเพราะนั้นอย่าไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เลยเพราะว่าเขาเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนเนี่ยพอจับได้ไล่ทางอธิบายบอกว่าเป็นการ
เอาถุงทรายเข้าไปใส่เพื่อป้องกันน้ำท่วมมันฟังไม่ขึ้นเลยก็นี่แหละประเด็นต่อมาครับอีกเรื่องนึงเรื่องของเงินเยียวยานะฮะเมื่อวานนี้คุณธีรชนมโนไมพี่บูลรองผู้ว่ากทมท่านก็ขยันเหลือเกินนะฮะจากซีกประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไปโพสใน Facebook อีกแล้วนะครับบอกว่าเนี่ยเห็นไหมรอเงินรัฐบาลเยียวยาในล็อต2เนี่ยยังไม่ได้เลยก็เลยไปขอให้สภากทมเพื่อไทยยังซีกทมของเพื่อไทยเนี่ยยังเห็นด้วยเลยครับคุณตรงนะคุณธีรยุขอเล่าให้ฟังได้ไหมเชิญเลยครับเรื่องที่ถนัดแม่บ้านเป็นสก.อยู่ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์โดยสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เงินเยียวยาซ้ำอีกครั้งนะครับ 1,960 กว่าล้านจากรัฐบาลใช้เงินไปประมาณ 1,300 กว่า 1,300 ล้านหรือประมาณ 7 เกือบ 800นะครับซึ่งคุณเนี่ยบอกแล้วว่าพอแล้วเงินเหลือเฟือเลยแต่700คุณเนี่ยแทนที่คุณจะทำเรื่องส่งคืนให้กับรัฐบาลแต่คุณกลับกกไว้ก่อนนะครับแล้วปล่อยออกเขตที่มีการเลือกตั้งในห้วงเวลาที่ผ่านมาทำให้คุณผิดเงื่อนไขในการใช้เงินเพราะว่าคุณไม่ส่งคืนใช้ไม่หมดต้องคืนแล้วขอใหม่ได้แล้วขอใหม่ได้ถ้าคุณบอกยังมีปัญหาเพิ่มอีกคุณไม่ทำคุณไปทำผิดเงื่อนไขวันดีคืนดีนะวันนี้รัฐบาลทวงถามในความผิดของคุณคุณต้องไปตอบนะว่าคุณจะทำยังไงกับความผิดที่เกิดขึ้นนี้ทำให้สก.พรรคเพื่อไทย14คนนะครับได้เขาเรียกว่ายื่นยติในการที่จะขอแก้กฎหมายข้อบัญญัติเกี่ยวกับให้ซื้อแต่เฉพาะของเป็นให้เงินได้ด้วยเกี่ยวกับข้อบัญญัติของบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนอกจากอัคคีภัยแล้วนอกจากฟ้าถล่มดินทลายหรือว่าป้ายพังหักโค่นทับคนแล้วเนี่ยยังสามารถใช้เงินในการดูแลเยียวยาได้ตอนนี้เป็นผลงานของสก.พรรคเพื่อไทยในการยื่นยติกับสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่คุณไม่ใช่รองผู้ว่าไม่ใช่รองผู้ว่าธีรชนนะครับเป็นคนยื่นสก.เป็นคนยื่นเพื่อที่จะแก้ยตินี้แล้วสก.ของพรรคเพื่อไทยทุกคนอภิปรายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีเทปมีอะไรดูได้ทุกอย่างครับฉะนั้นแล้วคุณอย่ามาบอกว่าคุณเป็นคนยื่นครับคุณไม่มีสิทธิ์ยื่นสก.เป็นคนขอยื่นเพื่อแก้ไขแล้วก็จะมีการที่จะรับผิดชอบโดยกทม.คุณไม่รับไม่ได้ครับคุณไปเปิดประเด็นคุณไปเปิดแผลไปแล้วเนี่ยตอนนี้สก.เขาเห็นแผลคุณคุณต้องกลบแผลคุณโดยการที่คุณจะทำอะไรก็ได้ที่จะนำเงินภาษีกองของพี่น้องประชาชนมาดูแลประชาชนไม่งั้นคุณมีความผิดมาตรา157ครับก็สรุปใจความแล้วก็คือว่าเขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อไทยยังช่วยเลยสรุปใจความสำคัญครับเงิน800กว่าล้านบาทเนี่ยกทม.ก็ยังไม่ส่งคืนมาไทยนะครับพอไม่ส่งคืนปุ๊บท่านก็ไปขอสภากทม.เพื่อจะเอาเงินส่วนหนึ่งของสภากทม.ไปจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ถามว่าถ้าส่งคืนวันนี้พรุ่งนี้ก็เบิกไปให้พี่น้องประชาชนได้แต่ต้องหาคนรับผิดชอบในกรณีที่ไปตรวจสอบบ้านพี่น้องประชาชนแล้วเกิดความเหลื่อมล้ำนะฮะบางบ้านได้ 3,000 บางบ้านได้ 18,000 บางบ้านก็ไม่เคยยื่นเลยพอไปยื่นกทม.บอกว่ามายื่นเลยมายื่นเลยสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายก็โยนขี้ไปให้รัฐบาลอย่างนี้ไม่ชอบด้วยความรู้สึกทางสังคมนะครับสัปดาห์หน้าจะติดตามต่ออย่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าสนามนี้คือสนามใหญ่ครับให้สูงพันไปเลยครับทางการเมืองเราลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมและคุณหมอเวงโตจิราการคุณการุณโหสกุลครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับเราลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี